ตื่น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 ขึ้นมามาคืนพุธมุนพระห่มนะครับเป็นรายการที่เราเรื่องสยองขวัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวผีเกี่ยวคนเกี่ยวอะไรก็ตามเดี๋ยวมาเล่าเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้นนะครับอยากให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะหลายเรื่องในกะว่าจะมาทิ้งทวนเลยเนี่ยเราจะมาทิ้งทวนเมื่อวานพี่ต้นกล้าเขาก็นั่งรีเสิร์ชตลอดทั้งวันใช่ไหมแล้วก็ไปกินข้าวเย็นพอมาวันนี้ตอนบ่ายก็ถามเฮ้ยต้นกล้าทำอะไรก็ไอเราก็นึกว่าแบบว่าเตรียมการเสร็จหมดแล้วต้นกล้ายิ่งไม่พอใจว่ะมันดีแล้วแต่มันดีได้อีกโอ้โหต้นกล้าเบิ่มๆไงก็ต้องเบิ่มๆพลังที่จะทำให้พวกมึงนั้นหวาดกลัวจริงๆแต่สุดท้ายออกมาเป็นไงไม่รู้นะเอาเป็นเรื่องออเดิร์ฟไปก่อนแล้วกันนะเอาเป็นเรื่องออเดิร์ฟเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีซื้อที่ดินกันแล้วก็ที่ดินที่ถูกที่สุดในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะนับเป็นพวกภูเขาจริงๆราคาซื้อขายภูเขาเนี่ยเขาซื้อกันถูกมากนะแต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันไม่ทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะกับไอ้ภูเขาตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าถ้าสมมติว่าคุณซื้อแล้วคุณสามารถทำนู่นนี่นั่นได้ก็จะมีเป็นลิสต์มาให้ทีนี้ถ้านอกเรื่องนิดหนึ่งก็คือโอบาซังย่าได้ง่ายก็มีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งเหมือนกันที่ญี่ปุ่นแล้วก็เขาก็อธิบายมาว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยได้แต่เก็บเห็ดก็คือทุกครั้งที่ไปภูเขาที่ตัวเองซื้อไว้ก็คือจะเก็บเห็ดมากินเองเป็นกับข้าวอะไรเงี้ยคือขอถามนอกเรื่องนิดนึง ที่ทำอะไรไม่ได้นี่คือก่อสร้างนี่คือตัดทิ้งเลยไหมใช่คือมันถ้าก่อสร้างนะมันก็จะเป็นเชิงก่อสร้างขนาดเล็กก็จะเป็นพวกลอดจ์อะไรพวกเนี้ยพวกบ้านพักเล็กๆอะไรอย่างงี้อ๋อแต่คือไปสร้างเขานี่คือภูเขาที่เราชินตาเลยไหมใหญ่ๆงั้นเลยอ่ะใช่ใช่คือเป็นภูเขาทั้งลูกเลยมันสามารถซื้อขายกันได้ในแล้วราคาถ้างั้นจำไม่ได้แล้วจำได้ไม่แน่ชัดแต่มันค่อนข้างที่จะถูกมากถูกกว่าที่ดินที่มันสามารถเอามาปลูกบ้านหรือว่าปลูกอะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะถูกมากทีนี้มันมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ซื้อเหมือนกันซื้อภูเขาแล้วก็พอตอนเขาซื้อเสร็จแล้วเนาะเขาก็กล่าวว่าแล้วเนี่ยพอซื้อถ้าสมมุติว่าซื้อสักลูกนึงแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันมีแบบสิ้นปีหรือมีกิจกรรมกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็จะได้แบบว่าชวนกันไปตากอากาศกันที่ภูเขาที่เขาซื้อเอาไว้แล้วก็สร้างเป็นแบบว่าเป็นลอฟต์เล็กๆเอาไว้ที่ตรงภูเขาอะไรอย่างงี้ซึ่งระยะทางมันก็ค่อนข้างที่จะไกลเพราะพอมันยิ่งไกลออกห่างจากตัวเมืองเท่าไหร่ราคามันก็จะดรอปลงทีนี้เขาก็เลยซื้อมาพอเขาซื้อมาเสร็จช่วงตอนนั้นเนี่ยเขาไม่มีเวลาว่างไปเลยก็เลยบอกเพื่อนไปโทรบอกเพื่อนไปเฮ้ยไอปีเนี้ยกูฝากมึงไปดูที่ให้หน่อยแล้วก็มึงจะพาเพื่อนอะไรใครไปปาร์ตี้แค่ไหนก็ได้นะไม่ว่ากันแต่ขอแค่ให้แค่แบบว่าไปดูตรงพื้นที่ให้หน่อยว่ามันมีแบบหญ้ารกสูงขึ้นหรืออะไรยังไงไหมถ้ามีก็ช่วยแบบว่าจัดการให้เรียบร้อยหน่อยเพื่อนเขาก็บอกโอเคได้เลยเสร็จแล้วก็ผ่านไปก็เลยปีใหม่ไปเลยสิ้นปีเลยปีใหม่ไปแล้วเพื่อนเขาก็กลับมาเขาถามเพื่อนเอ้ยเป็นไงบ้างวะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยกูว่านะมึงไว้กูพูดตามตรงมึงขายเถอะไม่ต้องไปหรอกเฮียไม่ดีเลยไม่โอเคบอกทำไมวะเกิดอะไรขึ้นวะมันทำไมแมลงมันเยอะเหรอหรือสัตว์ป่าแถวนั้นมันเยอะเพื่อนบอกไม่โอเคจริงๆวะตรงนั้นอ่ะบอกมันมีอะไรเล่ามาให้ฟังหน่อยเพื่อนมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพอถึงวันจริงๆอ่ะก็ไปคนเดียวทีนี้ก็ไปขับรถไปแล้วก็จอดรถไว้แล้วก็เดินขึ้นทางตามทางไปอีกหน่อยนึงก็จะเจอบ้านพักก็เปิดไปดูตรงบ้านพักที่สร้างไว้เล็กๆนะก็ไปเก็บกวาดทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตกกลางคืนพอมันเป็นบ้านแบบบ้านตากอากาศเนี่ยไม่มีไฟฟ้าเนาะแล้วก็น้ำเนื้ออะไรเงี้ยก็ไม่มีก็เตรียมทุกอย่างก็มาไว้ก็จุดเป็นตะเกียงเล็กๆอยู่ในบ้านแล้วก็นั่งอยู่
จนสักพักหนึ่งเขาได้ยินเสียงเป็นเสียงคนเดินเลยเพราะแถวนั้นมันมีแต่หญ้ามันมีแต่หินอะไรเงี้ยก็ได้ยินเสียงค่อนข้างชัดเป็นเสียงแบบซึ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 บเดินรอบๆใครวะหรือว่าคนที่อยู่แถวนี้เหรอใครมันมาเดินอะไรตรงเวลานี้ก็เลยชะเง้อหน้าออกไปดูก็เห็นว่าคนนั้นอ่ะเขาเดินอยู่รอบบ้านใส่ฮูดคุมฮูดมาเลยแล้วก็เดินก้มเดินอยู่แถวนั้นเฮ้ยใครมาทำอะไรวะออกไปถามซะหน่อยดีกว่าเพราะมันก็มืดมันก็เปี่ยวแล้วก็เป็นแบบผู้ชายคนเดียวเผื่อแบบจะมาขโมยอะไรหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเปิดประตูออกไปแค่โทษนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับคนนั้นก็ยังเดินอยู่ซึบ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 เดินไม่สนใจเลยโทษนะครับให้ผมช่วยอะไรไหมคุณหาอะไรอยู่เหรอครับโทษนะครับยังเดินซึบ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  จนรู้สึกว่าอันเนี้ยมันต้องเข้าไปเคลียร์แหละไม่งั้นมันก็เดินอยู่ตรงนั้นอ่ะก็เลยเดินออกไปแล้วก็ไปสะกิดเขาโทษนะครับให้ผมช่วยอะไรไหมครับคุณมาทำอะไรที่นี่ผู ้ชายคนนั้นก็เลยเงยหน้าขึ้นมามองที่หน้าครับเป็นผู้ชายน่าจะอายุประมาณสัก30ประมาณนี้แล้วก็พูดกับเขาว่าผมทำไมผมหาไม่เจออ่ะพี่ทำไมผมหาไม่เจอหาอะไรอยู่ล่ะครับเนี่ยผมหาไม่เจอเลยผมหาไงก็หาไม่เจอมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่านี่ของพี่ใช่ไหมเขาจับเสื้อนะผู้ชายคนนั้นก็จับเสื้อเขาตรงแขนเสื้ออย่างเงี้ยจับปุ๊บนี่ของพี่ใช่ไหมใช่อันนี้ของพี่ใช่ไหมอันนี้ของพี่จริงๆใช่ไหมอ๋อใช่สิของพี่ดิเนี่ยแขนเนี่ยของพี่ใช่ไหมแล้วแขนของผมแล้วขาของผมมันไปไหนแล้วก็ดูดีๆไว้ก็คือฮูดที่เขาคุมอ่ะเหมือนกับแขนข้างหนึ่งมันไม่มีแล้วก็ขามันไม่มีเว้ยขาไม่มีแต่คือไอ้เสียงเดินที่ได้ยินอ่ะเท้ามันไม่ติดกับพื้นคือมันเป็นเหมือนว่ากางเกงลอยอยู่กับพื้นก้มลงไปเห็นแล้วก็ชิปหายแล้วเชี่ยเขาตกใจแล้วก็รีบกลับเข้าไปที่บ้านพอกลับเข้าไปที่บ้านปิดประตูเสร็จปั๊บก็ยังได้ยินเสียงเดินอยู่ซึบซึบซึบอยู่ทั้งคืนก็เลยวัดรุ่งเช้ามาก็เลยรีบออกมาเลยแล้วก็พอมาแจ้งอย่างเงี้ยเจ้าตัวที่เป็นเจ้าของนะก็เข้าไปสืบค้นไปสืบหาอะไรมาก็ยังไม่ได้ความว่าตรงนั้นมันมีคดีหรือมันมีอะไรตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็แค่คิดว่ามันก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆก็ได้เพราะว่ามันพื้นที่มันกว้างมันคนมันหายหรือมันเกิดคดีอะไรตรงนั้นมันก็เป็นไปได้เรื่องประมาณนี้เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไปเจอมามันเป็นเหมือนกับมันเคยมีคดีอยู่คดีหนึ่งแล้วก็คดีนี้มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เจอก็คือมันมีคนพบศพผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในใจกลางเมืองของญี่ปุ่นแล้วทีเนี้ยพอสืบไปสืบมาเนี่ยก็ได้รู้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ในสายการบินทีนี้ตำรวจเนี่ยก็ค้นหาว่าเอ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ทำไมผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆถึงถูกฆ่าเพราะดูลักษณะเนี่ยมันคือเป็นลักษณะเหมือนโดนฆาตกรรมเนาะแล้วก็เหมือนกับศพมันถูกยัดอยู่ข้างในถังอะไรอย่างนี้ก็เลยตามล่าแล้วก็จนสาวไปถึงตัวแฟนของผู้หญิงคนนี้ซึ่งแฟนผู้หญิงคนนี้เขาก็ปากแข็งบอกผมไม่รู้เนี่ยผมก็เสียใจเหมือนกันอยู่ดีๆแฟนผมก็ตายเนี่ยผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้ยังไงผมก็ไม่รู้ก็ยืนยันอยู่งั้นจนกระทั่งวันดีคืนดีอ่ะแฟนก็เข้ามามอบตัวที่สถานีตำรวจบอกคุณตำรวจช่วยผมด้วยเอาผมไปขังทีบอกผมอยู่ไม่ได้แล้วครับผมอยู่อพาร์ตเมนต์ที่บ้านผมไม่ได้แล้วตำรวจก็งงใช่ไหมก็คือโอเคคุณยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ก็จริงแล้วยังหาหลักฐานรวบรวมจับคุณไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่อยู่ดีก็เข้ามามอบตัวแล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังก็บอกว่าเนี่ยคือช่วงก่อนหน้านี้แฟนผมอ่ะเขาอยากเป็นแอร์โฮสเตสมากแล้วก็
ผมเนี่ยก็พอจะมีพอจะรู้จักคนที่สามารถทำให้เขาเป็นแอร์โฮสเตสได้เพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงหลายๆคนเขาอยากเป็นผมก็เลยถามแฟนไปว่าเนี่ยเธอสามารถเป็นได้เลยนะแบบไม่ต้องไปสอบเลยไม่ต้องยื่นเรื่องอะไรทำให้มันวุ่นวายแค่เธอสัญญาว่าเธอจะทำงานหนึ่งให้ผู้หญิงก็งงว่าทำงานอะไรง่ายมากแค่ขนของแล้วพออธิบายไปอธิบายมาผู้ชายเนี่ยบังคับให้ผู้หญิงคนเนี้ยขนยาเข้ามาในประเทศซึ่งตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็รู้สึกแบบไม่เอาไม่อยากแต่ก็โอเควะแค่แอบลักลอบเข้ามานิดๆหน่อยๆแต่แลกกับอาชีพที่มันน่าจะทำไปได้อีกยาวต่อให้เราเลิกขนไปมันอาชีพสเตตัสการเป็นแอร์โฮสเตสมันก็ยังอยู่ก็เลยตัดสินใจทำทีนี้ทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีหลายครั้งหลายคราวที่มันเกือบจะโดนจับได้เกือบจะความแตกตำรวจเกือบจะค้นเจออะไรเงี้ยผู้หญิงก็เลยบอกอธิบายกับแฟนไปบอกเธอเราไม่อยากทำแล้วเราขอเป็นแอร์ธรรมดาได้ไหมเราคือเรารักอาชีพนี้มากเรารักการเป็นแอร์โฮสเตสมากเราขอทำปกติเถอะนะอะไรแฟนก็บอกไม่เอาเฮ้ยทำไม่ได้ดิเนี่ยแล้วเราจะไปคุยกับบอสเรายังไงแล้วเขาจะยอมไหมรายได้รายเดอร์อะไรทั้งหลายๆอย่างมันหายไปเยอะบอกไม่ไหวจริงๆไม่งั้นก็ลาออกแล้วไม่ทำแล้วซึ่งตัวผู้ชายเนี่ยเขาก็กลัวว่าแฟนเขาจะไปแจ้งความจะแตกก็เลยตัดสินใจฆ่าทิ้งอธิบายไปแต่หลังจากฆ่าทิ้งแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขากลับบ้านเนี่ยเขาก็จะเห็นแฟนอยู่ในบ้านยืนมองเขาอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะแต่ยืนมองเขาอยู่เขาทำใจไม่ได้ก็เลยแบบจะย้ายไปที่อื่นก็ตามมาก็เลยอยากจะอยู่ในคุกเผื่อว่ามันจะดีขึ้นอันนี้ก็คือที่เขาอธิบายมานะซึ่งคดีนี้ก็จบไปคดีนี้ก็จบไปแล้วมันก็มีเรื่องของบนเครื่องบินก็คือคนที่เป็นแอร์โฮสเตสในสายการบินนั้นนะตอนที่เขาบินเที่ยวบินที่จะไปที่หนึ่งซึ่งเป็นที่หลักของผู้หญิงคนเนี้ยที่เขาเสียชีวิตเนี่ยจะเห็นประจำเลยก็คือแขกในเครื่องบินเนี่ยเขาจะพูดว่าเอ้ยเมื่อกี้ใครน้องๆคนไหนนะที่มาเสิร์ฟน้ำอ่ะที่เขามีเขาคือเขาจะมีไฟตรงคางที่ผู้หญิงคนนั้นที่มีไฟตรงคางอ่ะคนนั้นน่ะบริการดีมากเลยนะบอกฝากชมด้วยคนอื่นๆที่อยู่ในเครื่องอ่ะก็เฮ้ยไม่มีนะมันไม่มีใครเลยนะนี่หว่าซึ่งไอ้ลักษณะแบบนี้มันมีอยู่แค่คนเดียวซึ่งก็น่าจะเป็นไอ้พี่ผู้หญิงคนนั้นแต่พี่ผู้หญิงคนนั้นได้ข่าวว่าเขาเสียชีวิตแล้วนี่หว่าแล้วมันใครกันแต่ก็ไม่รู้นะก็ได้แต่แบบว่าแขกพูดมาจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งเที่ยวบินนั้นอ่ะมันเป็นเที่ยวบินน่าจะประมาณ20ชั่วโมงแล้วก็มันก็บินเช้าไปยันเข้าสู่รอบกลางคืนคนในเครื่องเนี่ยก็หลับกันสนิทมีเสียงกรนมีเสียงรุ่นนี้นั่นแล้วก็มีเสียงเครื่องบินนุ้ยดังอยู่ตลอดเวลาคนที่เป็นแอร์เนี่ยเขาก็มานั่งคุยกันแล้วก็บอกว่าเอ้ยเธอรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยสายการบินเนี่ยชอบมีคนเจอบ่อยๆชอบมีคนเจอแม่ผู้หญิงคนนั้นบ่อยๆนะอะไรเงี้ยเขาชอบมาเจอมันชอบอะไรบอกเฮ้ยจริงเหรอหนูไม่รู้หนูเพิ่งเข้าใหม่มีเรื่องแบบนั้นด้วยเหรอบอกเออใช่มันมีระวังให้ดีๆนะพอกำลังจะคุยกันเสร็จปั๊บเนี่ยก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงตึ้งก็คือเสียงเรียกแอร์ในน่าจะมีแขกกดตุ่มเรียกแอร์ก็เลยอ่ะไปซะหน่อยก็ลุกขึ้นแล้วก็เปิดพอกำลังจะเดินไปเนี่ยเครื่องบินมันเป็นทางยาวๆเนาะแล้วทุกอย่างก็มืดหมดเพราะว่าทุกมันเขาปิดไฟแขกบางคนก็ปิดหน้าต่างก็มืดหมดก็เห็นว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ซึ่งแต่งตัวลักษณะก็คือใส่ชุดแอร์เหมือนกันเลยหันหลังให้เขาอยู่ยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งๆเขาเลยบอกเอ้ยน่าจะมีแขกคนอ้อโอเคน่าจะมีแอร์คนอื่นไปรับแทนเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราก็กระจุกกันอยู่ตรงนั้นนี่หว่านี่ใครวะก็เลยอ่ะตัดสินใจจะไม่ไปแล้ว
ก็ถอยหลังพอถอยหลังกับไอ้ผู้หญิงคนที่ยืนอยู่อะที่เป็นแอร์ที่ยืนอยู่นิ่งๆตรงฮอลเวย์ก็ค่อยๆหันหน้ามาแล้วก็เห็นว่ามันมีไฟตรงข้างเขาเลยโอ้ยลักษณะแบบนี้หรือว่าแล้วผู้หญิงคนนี้ก็หันมายิ้มแล้วก็โบกมือให้เขาเนี่ยตกใจใช่ป่าววะเฮ้ยนี่คือคนนั้นหรือเปล่าเอ้ยนี่ใช่ใช่ไหมคือคำถามพวกนี้มันวนเวียนอยู่ในหัวเนาะแต่ระหว่างที่คิดอยู่งั้นอะแอร์คนที่ยืนโบกมือให้เนี่ยก็เดินไปที่ประตูอะแล้วก็กระโดดออกนอกเครื่องอะแบบผ่านประตูผ่านทุกอย่างฟึบไปอย่างนี้เลยเขาชิบหายแล้วเลยรีบวิ่งไปดูแล้วพอไปดูเนี่ยก็เห็นว่าประตูทุกอย่างมันปิดมันไม่มีใครไม่มีอะไรไม่มีใครมาจับอยู่แล้วประตูตรงนั้นนะก็เลยเดินกลับไปบอกรุ่นพี่บอกเนี่ยเนี่ยหนูเจออย่างนี้นะแบบเนี่ยเขามาแบบเขามาแกล้งหรือเขามาอะไรบอกจริงเหรอเฮ้ยเจออย่างนั้นจริงเหรอโหหนักขนาดนี้ไม่เคยเจอเนี่ยสงสัยเราพูดถึงเขามั้งหนูไปคิดอะไรแปลกๆหรือเปล่าคิดว่าอยากจะเจอเขาหรือเปล่าอะไรบอกเออคือหนูก็ไม่ได้จะลบหลู่หนูก็ไม่ได้จะอะไรนะแต่แบบโหอย่างนี้มันก็ไม่โอเคอ่ะหนูแบบหนูใจหายหมดเลยเออจะว่าไปลืมไปตรงที่คนกดเรียกเขาก็เลยเดินไปรีบไปขอโทษค่ะที่มาช้าเขาบอกอ๋อโทษทีน้องผมขอน้ำเปล่าได้ค่ะน้ำเปล่าใช่ไหมคะแล้วระหว่างที่ก้มคุยกับแขกคนนั้นอยู่อ่ะหน้าเขาอ่ะมันมองไปตรงกระจกอ่ะและเห็นว่าแอร์คนนั้นอ่ะอยู่ตรงกระจกแล้วโบกมือให้เขาอยู่ข้างนอกเงี้ยอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ยังเจอกันอยู่บนเครื่องบินนั่นแหละเรื่องก็ประมาณนี้อืมเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆก็คือมันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายคนเนี้ยเขาตอนนั้นเขาตัดสินใจกำลังจะย้ายบ้านซึ่งบ้านของเขาเนี่ยเป็นบ้านที่เรียกได้ว่ามีเซนคือคุณพ่อของเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนแรงแต่คือไม่ได้ถึงขั้นกับว่าเห็นเป็นตัวเป็นตนอะไรเงี้ยแต่เวลาเขารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้แบบรู้สึกไม่ดีรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยก็จะพยายามหลีกเลี่ยงคือคุณพ่อเขาเป็นประมาณนั้นซึ่งบ้านก่อนหน้าที่เขาจะย้ายมาใหม่เนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์ก็คือตอนก่อนที่เขาจะตัดสินใจย้ายบ้านเนี่ยก็คือเขาก็อยู่บ้านนั้นมาจนกระทั่งมันมีรถที่วิ่งตามถนนเนี่ยแหละพุ่งเข้ามาชนในบ้านซึ่งเขาก็ต้องโอเคก็ต้องซ่อมบ้านแต่ทีเนี้ยไอ้รถที่มันพุ่งเข้ามาชนเนี่ยคนเนี่ยมันดันมีคนตายอยู่ข้างในรถแล้วก็คือมันก็เข้ามาในพื้นที่บ้านคือมันตายหน้าบ้านเขาอะแล้วหลังจากวันนั้นน่ะจะเห็นคนนั้นน่ะยืนอยู่ตรงหน้าบ้านเขาไว้ไม่ไปไหนเหมือนไปไหนไม่ได้อะก็คือไม่ไปไหนยืนแบบยืนตัวโชกเลือดอยู่อย่างนั้นจนตัวเขาที่เห็นแล้วก็ตัวพ่อเขาอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าแบบเราทำยังไงดีว่าเราควรทำบุญบ้านไหมหรืออะไรยังไงดีก็คุยกันปรึกษากันแล้วก็ตัดสินใจอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรียกพระมานะเราเอาพระมาไล่ดีกว่าหรือว่าให้อย่างน้อยให้เขาไปผุดไปเกิดอะไรเงี้ยเราก็เรียกมาแต่พอเรียกมาเสร็จปุ๊บทำพิธีทุกอย่างเสร็จปั๊บก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนก็แบบเฮ้ยลองเปลี่ยนวัดพอเปลี่ยนทำพิธีใหม่ก็ยังอยู่ที่เดิมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะได้ถ้ามึงไม่อยากไปไหนงั้นมึงอยู่ต่อไปกูพวกกูสองคนเนี่ยจะย้ายออกกันเองอยู่ไปเลยตรงเนี้ยถ้าอยากอยู่เนี่ยอยู่ไปเลยเดี๋ยวไปละก็เลยอ่ะตัดสินใจย้ายบ้านใหม่ทีนี้เขาก็ไปดูโทรติดต่อไอ้คล้ายๆกับเอเจนซี่อะเนาะเหมือนเอเจนต์อะที่เขาพาไปดูตามบ้านอะก็โทรนัดแล้วก็คนที่รับสายเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเข้ามาดู
ดูนะเข้ามาดูในลิสต์นะว่ามันมีบ้านไหนบ้างก็โอเคพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็เข้าไปสวัสดีค่ะนี่นะมีบ้านแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดูกันไปจนเจอหลังหนึ่งเป็นห้องนะเป็นอพาร์ตเมนต์คือที่เก่าเนี่ยมันเป็นบ้านก็รู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปเป็นอพาร์ตเมนต์นี่แหละเล็กๆดูแลกันง่ายลองเปลี่ยนเป็นอพาร์ตเมนต์ดูไหมพ่อบอกเออว่ะไอ้ตรงนี้น่าสนใจดีทำเลก็ดีแล้วราคามันก็ถ้าเทียบกับบ้านมันก็ไม่ได้สูงขนาดบ้านก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอพวกผมขอไปดูตรงนี้นะครับได้ไหมครับเนี่ยมันน่าจะอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้บอกได้ค่ะได้ค่ะไม่ทราบว่าสองท่านมายังไงคะเดี๋ยวทางบริษัทจะขับรถไปให้ไหมบอกอ๋อไม่เป็นไรครับพ่อขับรถไงงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปกับพ่อแล้วก็ให้ทางบริษัทตามมาที่หลังก็ได้ครับหรือนำไปก่อนก็ได้หรือยังไงก็ได้ครับโอเคได้ค่ะงั้นที่อยู่ตามนี้นะคะยังไงพอไปถึงเดี๋ยวจะติดต่อไปน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะหลังอย่างนี้บอกโอเคครับอ่ะไปพ่อไปก็เลยลุกขึ้นแล้วก็ยังมีเวลาอยู่นิดหน่อยก็คุยนั่งเล่นกินกาแฟกันไปจนกระทั่งใกล้เวลาละก็เอารถเนี่ยไปจอดพอไปจอดเสร็จก็ยังเห็นว่าไอ้นี่เขาไอ้ทางบริษัทเอเจนต์เนี่ยก็ยังไม่มาเนาะก็เลยยืนรอไปดูนู่นดูนี่จนกระทั่งรู้สึกว่าเอ้ยอยากขึ้นไปดูแล้วมันเสียเวลายืนรออยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็ห้องที่ดูเนี่ยมันอยู่ชั้น2ไอ้ตรงตึกเนี่ยมันไม่มีลิฟต์ก็เลยอ่ะเดินไปดูไปอยู่หน้าห้องซะหน่อยแล้วกันก็เดินขึ้นไปต๊อกแล้วขึ้นไปยืนอยู่ตรงหน้าห้องนี่น่าจะห้องนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นห้องนี้แล้วก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงคนขึ้นบันไดมาต๊อกก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยแหละก็เดินมาแล้วอ้อขอโทษค่ะโทษที่มาช้าค่ะมาเข้าไปดูห้องกันเลยครับเปิดได้เลยค่ะโอเคครับเปิดได้เลยใช่ไหมครับก็เปิดปุ๊บก็แปลกใจนิดหนึ่งเอ้ยทำไมห้องไม่ล็อกวะห้องไม่ได้ล็อกไว้ก็เปิดเข้าไปแล้วพ่อก็เดินก็ไปดูโอ้ห้องกว้างเนี่ยเออใช่ห้องกว้างเนาะแต่รู้สึกว่าห้องมันมืดมืดมันอับเหมือนแสงอาทิตย์มันส่องไม่ค่อยถึงน่าถ้าอยู่สองคนก็น่าจะอยู่ได้นะพ่อก็ทำท่าเหมือนกับแบบคิดอะไรอยู่หลายๆอย่างแล้วพ่อก็เดี๋ยวบอกเดี๋ยวพ่อเข้าไปดูในห้องน้ำซะหน่อยพ่อก็เดินเข้าไปกำลังดูอยู่ตรงห้องนั่งเล่นก็ดูตรงนี้โอเคตั้งทีวีตรงนี้ถ้าเป็นโซฟามาตั้งตรงนี้แล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้ก็ถามมาเป็นไงคะห้องนี้ดีไหมคะดีครับผมคิดว่าห้องนี้ดีเลยครับดีใช่ไหมคะอยู่เลยไหมคะตัดสินใจเลยไหมคะอ๋อเดี๋ยวคืออันนี้เพิ่งมาดูหลังแรกเองครับเดี๋ยวขอผมตัดสินใจหน่อยมันดีนะคะมันดีจริงๆอยู่ไหมคะอยู่เลยเนี่ยห้องนี้อยู่เลยคือ เราเพิ่งมาดูนะครับคือผมก็อยากเลือกก่อนอันนี้คือหลังแรกขอใช้เวลาคิดหน่อยมันดีจริงๆค่ะห้องเนี้ยคือแบบมันดีจริงๆอยู่เลยค่ะห้องเนี้ยแนะนำให้อยู่เลยไม่เป็นไรครับขอผมคิดนะครับเอาจริงขอผมคิดแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขากุมมือเขาบอกว่าอยู่เลยค่ะที่เนี้ยอยู่เลยมาอยู่ด้วยกันค่ะเขาก็ฮะหมายความว่าไงนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงประตูเปิดแกรกเอ้าคุณลูกค้ามีกุญแจเข้ามาได้ไงครับแล้วก็หันกลับมาอีกทีนึงอ่ะข้างหน้าเขาอ่ะไม่มีใครอยู่แล้วเว้ยแล้วตอนที่แบบความรู้สึกที่มือมันยังกุมอยู่มันยังอยู่อ่ะโอ้โหแล้วขนหัวเขาลุกหมดเขาบอกพ่อก็เดินออกมาจากห้องน้ำ แล้วพ่อก็พยักหน้าไงล่ะพ่อๆอย่างนี้ไงล่ะโอ้ไปพ่อไปกลับกันเถอะไม่ดูกันแล้วเหรอครับขอที่ใหม่ดีกว่าครับไม่เป็นไรครับที่ใหม่ดีกว่าไปที่ใหม่กันนะครับที่ไหนก็ได้ครับพาไปหน่อย ก็งงเว้ยก็พาออกไปก็ล็อกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ไอ้คนที่เป็นพนักงานนะก็ล็อกแล้วมันเข้ามากันได้ไงวะก็ลงไปปั๊บงั้นเดี๋ยวผมพาไปที่ต่อไปแล้วขับรถตามผมมานะครับได้ครับรถคันนั้นก็ขับไป
ตัวเขาก็ค่อยๆขับตามแล้วก็ด้วยความที่แบบเฮียมันจังๆมันคาใจอ่ะก็เลยเงยหน้าขึ้นไปดูอ่ะแล้วก็เห็นไอ้ตรงหน้าต่างอ่ะผู้หญิงคนนั้นยังยืนอยู่เว้ยแล้วก็ยืนกวักมือมาเหมือนเรียกเขาให้มาอยู่นั่นแหละจนปัจจุบันเขาได้บ้านใหม่แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่นี่ก็คือถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีเซนส์หรือถ้ามันไม่ได้อะไรขนาดเนี้ยก็คิดว่าถ้าใครย้ายไปอยู่ก็คงอาจจะไม่ได้ออก เรื่องก็ประมาณนี้เหมือนห้องมีระบบปกป้องเจ้าของใหม่แบบแพสซีฟเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เขามีความฝันเป็นผู้ชายที่มีความฝันว่าเขาอยากจะเป็นนักเขียนแล้วก็ซึ่งเขาก็ทำงานเป็นเขาเรียกว่าฟรีเตอร์นะก็คือไม่ได้มีบริษัทประจำก็จะทำงานเป็นพาร์ทไทม์ทำที่นู่นทีทำที่นี่ทีซึ่งก็ได้รายได้ค่อนข้างเยอะแต่ยังไงเขาก็จะใช้ชีวิตเนี่ยอยากให้มันคือเขาอยากทำในสิ่งที่เขาชอบอะเนาะก็คืออยากเป็นนักเขียนทีนี้วันหนึ่งก็เขาไปเปิดอ่านดูตามพวกเว็บบอร์ดตามอะไรพวกนี้แล้วก็ไปเจองานเขาบอกว่ารับสมัครนักเขียนให้ส่งเรื่องกันเข้ามาซึ่งดูในคัตเตอรี่แล้วเนี่ยมันมีรีมาร์กว่าขอการประกวดหรือว่าการสอบเข้าครั้งเนี้ยขอเป็นเรื่องจากประสบขอเป็นเรื่องผีขอเป็นเรื่องประสบการณ์สยองขวัญไม่จำเป็นต้องเป็นของตัวเองก็ได้แต่แค่แบบว่าเขียนให้มันดูน่าอ่านให้มันดูน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยนี่ก็คือรีมาร์กเขาเอาละรอบนี้แหละต้องเอาละหลังจากที่ทำงานทุกอย่างเสร็จก็กลับมาที่บ้านแล้วก็มานั่งอยู่ตรงหน้าข้างหน้าโต๊ะคอมแล้วก็กำลังจะเริ่มพิมพ์แล้วแต่พอกำลังจะเริ่มก็นึกไม่ออกพอถึงตอนที่จะต้องเขียนก็นึกไม่ออกว่าเฮ้ยเราจะเขียนเรื่องอะไรดีวะประสบการณ์สยองขวัญเหรอพยายามนั่งนึกไปเรื่อยๆนึกไปเรื่อยๆมันมีอะไรบ้างวะนั่งคิดไปเสียงนาฬิกาก็เดินแก๊กก๊กก๊กแก๊กอ่ะเอาเลยเอาเป็นเรื่องนี้ละกันเป็นเรื่องเดียวเพราะเขาคิดนั่งคิดมานานมากแล้วก็คิดไม่ออกจนสุดท้ายเนี่ยเขาจะต้องใช้เรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นไม้ตายเหมือนไพ่ที่เก่งที่สุดในชีวิตเขาแต่เขาก็ไม่อยากจะงัดมาใช้ตอนนี้แต่มันคิดไม่ออกจริงๆก็เลยอ่ะเอาเป็นเรื่องนี้ก็แล้วกันซึ่งเรื่องที่เขาตั้งใจที่จะพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องตอนที่เขายังอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นอ่ะเขายังอยู่ในวัยเรียนตอนที่เรียนอยู่เนี่ยเขาก็ยืมเหมือนกับยืมรถพ่อแม่ยืมรถที่บ้านอะไรเงี้ยออกไปขับเล่นตอนกลางคืนเพราะด้วยความที่ว่าเมืองที่เขาอยู่ตอนนั้นมันเป็นเมืองต่างจังหวัดก็มันก็ไม่มีอะไรทำวัยรุ่นหรอเนาะก็เลยขับรถแล้วตอนนั้นก็จะขับรถไปรับเพื่อนที่บ้านเพื่อนระหว่างทางเนี่ยมันก็จะผ่านทางโค้งที่มันจะเป็นทางขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้ไปตอนนั้นอ่ะเขาก็ขับคาไปเรื่อยๆจนกระทั่งทางมันค่อยๆบีบแคบลงจนมันเหมือนกับแบบว่ามันจะเป็นวันเวย์เลยแล้วมันเป็นโค้งหักซ้ายเขาเลยอ่ะโอเคโค้งหักซ้ายแล้วก็เห็นป้ายหนึ่งพอค่อยๆขับชะลอไปกำลังจะหักซ้ายเนี่ยก็หันไปเห็นในตรงป้ายนั้นเว้ยซึ่งป้ายนั้นอ่ะมันเป็นป้ายสัญลักษณ์ที่เขียนว่าเป็นป้ายรูปเหมือนรูปเด็กแล้ววิ่งอย่างนี้ ก็คือให้ระวังเด็กที่จะกระโจนออกมาแต่เขาก็งงเว้ยเขาก็เอะใจระหว่างหักเลี้ยวก็เอ้ยอะไรวะนี่มันทางภูเขาไม่ใช่หรอมันไม่ใช่ทางหมู่บ้านมันไม่ใช่ทางเขตชุมชนถ้ามันเป็นทางภูเขามันจะต้องเป็นรูปหมูรูปกวางอะไรงี้หรือเปล่าที่มันจะเว้ยระวังเด็กออกมาพอนึกในใจแปลกๆก็เลยเลี้ยวปรากฏว่าพอเลี้ยวไปเสร็จอ่ะเขาเห็นเว้ยมันเป็นทางลาดมันเป็นเนินที่รถมันจะต้องขึ้นไปจากตรงปลายเนินน่ะเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งลงมาตึกๆๆๆๆๆวิ่งลงมาหาที่รถเขาแต่ผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่มีท่อนบนมีแต่ท่อนล่างคือเห็นแค่ตั้งแต่กระโปรง
ชายกระโปรงคือเห็นแค่ชายกระโปรงจนถึงถุงเท้าที่มันตึงขึ้นมาจนใกล้ๆจะถึงหัวเข่าเนี่ยวิ่งลงมาปั๊บๆๆๆๆลงมาแล้ววิ่งมาที่หน้ารถเขาเขาทำอะไรไม่ถูกไว้ก็ได้แต่แบบจะเร่งสวนก็เร่งสวนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทางลาดขึ้นอย่างเงี้ยมันวูดรถมันก็วูดจะถอยมันก็หักศอกเดี๋ยวมีรถข้างหลังเนี่ยอันตรายแล้วไอ้นั้นอะตึ๊กมันก็มาปึ้งชนข้างหน้าพอมันมาติดกับรถตรงรถข้างหน้าเนี่ยจากที่นั่งคนขับของเขาเนี่ยมันก็มองไม่เห็นแล้วว่าข้างหน้ามีอะไรบ้างเขาชิบหายแล้วอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะยังไงดีวะแล้วไอ้ป้ายนั้นที่ไอ้ป้ายนั้นเตือนมันคืออย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็เห็นแสงไฟฟ้าค่อยๆสาดเข้ามาก็เป็นเหมือนรถที่กำลังจะค่อยๆลงเนินมาค่อยๆชะลอมาเขาเลยเอาแล้ววะมีเพื่อนแล้วรถหน้าต่างลงแล้วก็แบบโบกไม้โบกมืออ่ะเหมือนดีใจอ่ะมันกลัวมากอ่ะเหมือนดีใจแบบทำเป็นจะโบกมือโบกทางให้ทางอะไรเงี้ยแล้วรถคันนั้นก็โอเคทางนี้นะโอเคเจอกันครับระวังตัวด้วยนะครับได้ครับรูหน้าต่างขึ้นปั๊บค่อยๆขับขึ้นไปแต่ทีเนี้ยพอค่อยๆขับขึ้นไปอ่ะรถอ่ะมันวูแล้วมันคืดซึ่งมันรู้เลยเว้ยว่าไอ้เชี่ยที่กูเจออยู่ข้างล่างรถเนี่ยมันมีแค่สิ่งเดียวก็คือไอ้ท่อนล่างของคนเนี่ยมันยังอยู่ตรงหน้ารถแล้วรถคันนั้นที่สวนมาเนี่ยมันไม่เห็นในสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้ารถเว้ยทีนี้มันเลยชัดเลยเขาเลยรู้เลยว่าโอเคอันเนี้ยคือมีแค่เราที่เห็นอยู่มีแค่เราที่รู้สึกอยู่คนเดียวก็เลยกั้นใจแล้วก็คืดแล้วก็ไปเลยพอไปถึงเนี่ยพอไปถึงบ้านเพื่อนก็เล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกจริงเหรอไอ้เหี้ยแล้วมึงเสือกมาบ้านกูมึงไม่พาท่อนล่างมาหาบ้านกูเลยล่ะไอ้สัตว์เอ้ามึงให้กูทำไงมึงให้กูจอดทิ้งไว้ตรงนั้นเหรอว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเพื่อนก็แบบลงมาแล้วก็มาเดินดูรอบรถก็แบบว่ามันก็ไม่มีอะไรบอกมึงระวังนะเว้ยเฮียจะพาอะไรไอ้โค้งตรงนั้นน่ะเอาจริงมันก็เคยมีเนี่ยกูมันโค้งใกล้บ้านกูก็รู้แม่กูก็เคยเล่าให้กูฟังมาเพราะมันมีเด็กคนนึงอ่ะมันชอบไปวิ่งตรงเนินแถวนั้นปั่นจักรยานเล่นหรือไปวิ่งเล่นอะไรกันจนกระทั่งโดนรถชนรถที่มันมาแรงๆจากพวกทางโค้งมันชนแล้วตัวเขาขาดครึ่งจนถึงทุกวันเนี้ยท่อนบนน่ะเขาก็ยังหากันไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนซึ่งไอ้ที่มึงเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นท่อนล่างที่กำลังจะหาท่อนบนอยู่หรือเปล่าอันนี้คือเพื่อนเล่าให้ฟังแล้วอันเนี้ยก็คือทุกอย่างเขาก็เรียบเรียงมาในหัวเอาวะตัดสินใจเอาละก็ลงมือเริ่มพิมพ์ก็แก๊ก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 ค่อยๆเรียบเรียงค่อยๆไล่บรรยากาศวันนั้นเป็นคืนที่ไม่มีดาวบนท้องฟ้าเลยทุกอย่างเงียบสงัดแล้วก็ไปเจอป้ายค่อยๆแก๊กแก๊กไปเรื่อยๆปั๊บจนกระทั่งได้ยินเสียงตรงหน้าต่างดังปึ้งปึ้งอย่างนี้อะไรเสียงอะไรวะปึ้งปึ้งอยู่อย่างนี้เว้ยก็อะไรวะปึ้งปึ้งพอกำลังจะลุกไปเปิดหน้าต่างได้ยินเป็นเสียงรถวูวูนเสียงดังมากเลยวูวแล้วก็อีบแล้วก็เป็นเสียงของคนปิดเปิดรถตุ๊บแล้ววิ่งตุ๊บ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 ขึ้นมาขึ้นบันไดมาเขาฮะใครวะแล้วเหมือนเสียงนั้นมันมาหยุดอยู่หน้าบ้านเขาแล้วเขาต้องอยู่หน้าบ้านเขาเว้ยก็ตกใจบอกอะไรวะเดี๋ยวทุบหน้าต่างเดี๋ยวเคาะประตูเฮ้ยแค่คิดถึงเรื่องนี้แค่จะเขียนเรื่องเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ไงในหัวก็คิดอยู่อย่างนั้นเนาะจนตึ้งเขาก็ตัดสินใจเอาวะไม่ตอบทำอะไรไม่ถูกอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆรอไปเรื่อยๆจนเสียงตึ้งๆเนี่ยมันหยุดแล้วตรงซองจดหมายก็เงียบแล้วก็มีอะไรหยอดลงมาฟึบแล้วเป็นเสียงคนตึกเดินลงไปก็เอาวะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหน้าบ้านอ่ะเนาะก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็ไปดูไอ้ที่มันหย่อนอยู่ตรงพื้นเนี่ยมันคือกระดาษแผ่นหนึ่ง
มันตกอยู่ตรงนั้นก็หยิบกระดาษขึ้นมาแล้วกระดาษนั้นน่ะมันเขียนว่าอย่าเปิดหน้าต่างนะครับผมมาเตือนด้วยความหวังดีพอดีผมขับรถมาผ่านแล้วผมเห็นผู้หญิงที่มีแต่ท่อนบนนะค่อยๆปีนหน้าต่างคุณแล้วทุบหน้าต่างคุณอยู่ผมไม่รู้จะบอกคุณว่ายังไงผมก็เลยเขียนเป็นจดหมายทิ้งเอาไว้แล้วเสียงมันก็ยังดังตึ้งๆๆๆอยู่ตรงหน้าต่างไว้เขาแบบไอ้เหี้ยกูเลิกเขาเลยตัดสินใจเลิกเขียนเรื่องนี้ไม่ส่งเรื่องนี้เลย delete ทุกอย่างทิ้งแล้วก็คุมโปงนอนแต่หลังจากวันนั้นอ่ะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเขาก็เลยคิดว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาคงไม่อยากให้เอาเรื่องหรือเอาอะไรเนี้ยไปส่งไปอะไรอย่างนี้แล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าผู้ชายคนนั้นคือใครทำไมอยู่ดีๆแบบหวังดีขึ้นมาบอกเขาถึงหน้าห้องนั่นแหละเรื่องก็ประมาณนี้ใจดีจังใช่พี่ชอบเรื่องนี้นะมันสุดยอดอ่ะสุดยอดคน คนทำความดีอ่ะโอ้โหเป็นกูเห็นแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอย่าว่าแต่มึงเลยกูว่าคนส่วนใหญ่ก็เห็นมึงภาพมันน่ากลัวมากเลยนะ เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของเป็นประสบการณ์ของพระละกันเป็นประสบการณ์ของพระรูปหนึ่งก็คื พระรูปเนี้ยเขาเหมือนเขาก็รับพวกหลายเคสเนาะในที่นี้ก็คือพวกไล่ผีไม่ว่าจะเป็นแบบไล่ผีทำบุญจัดการงานศพเก็บดูไปสวดให้คนตายอะไรเงี้ยก็คือมันค่อนข้างที่เป็นงานหลักของเขาแล้วเขาก็บอกมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันทำให้เขาแบบอ้วกอะขนาดพระยังอ้วกก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจดีตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็อยู่จำวัดทำงานที่วัดทุกอย่างปกติแล้วมันมีบริษัทหนึ่งโทรมาบอกซึ่งเป็นบริษัทที่เขาโทรมาบ่อยอยู่แล้วเป็นบริษัทพวกขนย้ายขนส่งเก็บของหรือของอะไรพวกนี้เขาก็จะโทรมาประจำค่อนข้างเนี่ยประจำก็โทรมารับแล้วก็บอกว่าอ้าวว่าไงบอกหลวงพี่ครับหลวงพี่คือบ้านเนี้ยมันมีสิ่งอ่ะมันมีสิ่งอยากให้หลวงพี่มาไล่หน่อยบอกอะไรมันมีอะไรอ่ะเนี่ยมันมีอยู่อันนึงอ่ะมันมีตู้อันนึงอ่ะเนี่ยผมไม่รู้ทำไงเนี่ยผมไม่อยากเปิดเลยผมรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกมันใช่แน่ๆมันมีสิ่งแน่ๆในเนี้ยผมอยากให้หลวงพี่จัดการให้ก็อ่ะโอเคได้เป็นเรื่องปกติคุยกันเรื่องแบบนี้หลายครั้งหลายคราวที่ไอ้คนเนี้ยเขาจะโทรมาบอกว่าให้มาช่วยดูของหรือว่าให้มาช่วยดูแบบอะไรก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่มันดูเป็นพิษเป็นภัยในเชิงไสยศาสตร์อะเนาะเขาก็ตัดสินใจไปปรากฏว่าพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถามเพราะบ้านมันดูทุกเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างมันยังอยู่ดีแต่เหมือนคนที่อยู่เนี่ยเขาเก็บรีบๆแล้วก็ออกไปแล้วก็เลยถามว่าเอ้ยเนี่ยมึงรู้เรื่องปะวะว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้หรือมันเคยมีอะไรมีประวัติอะไรยังไงถามก่อนเขาบอกเนี่ยหลวงพี่อันนี้คือเท่าที่ผมเคยได้ยินมานะเห็นเขาบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยจริงๆแล้วเขาเสียชีวิตอันนี้ผมก็ไม่รู้นะลึกตื้นหนาบางแค่ไหนแต่เขาน่าจะเสียชีวิตแล้วก็ก็มีญาติของเขาเนี่ยก็มาหยิบข้าวหยิบของแต่ละคนที่มาหยิบข้าวหยิบของเนี่ยก็เหมือนจะเก็บไม่ได้ทำอะไรกันไม่ได้เลยก็เลยตัดสินใจทิ้งไว้ให้มันเป็นหน้าที่ของบริษัทพวกผมที่จะให้พวกผมเนี่ยรื้อบ้านแล้วก็เก็บข้าวเก็บของไปไว้ให้กับครอบครัวที่ยังอยู่อ๋อจริงเหรอเออเว้ยแปลกเว้ยมาเข้ามาดูข้างในก็เปิดประตูเข้ามาดูข้างในก็รู้สึกว่าข้างในทุกอย่างก็ปกติ
ดูตรงนู้นดูตรงนี้โอเคไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกน่ากลัวแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่ก็เดินดูเรื่อยๆจนกระทั่งเฮ้ยห้องนี้แน่ๆเลยอยู่ดีๆมันรู้สึกมันเหมือนมันมีควันดำๆหรือมันมีแบบกลิ่นอายอะไรเงี้ยเขาสัมผัสได้เพราะว่าตั้งแต่ตรงประตูเนี่ยมันรู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนพอยืนอยู่ตรงหน้าประตูนั้นก็เลยห้องนี้ใช่ไหมไปถามบอกใช่เนี่ยห้องนี้แหละพวกผมไม่มีใครกล้าเปิดกันเข้าไปเลยพี่ผมคิดว่าเนี่ยในเนี้ยมีแน่ๆต้องมีอะไรแน่ๆอ่ะนะมาจะเปิดทำไมพอเปิดเอ๊ะเข้าไปก็ไม่มีไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเฟอร์นิเจอร์อะไรเยอะแต่ข้างในนั้นอ่ะมันมีเป็นเหมือนตู้เซฟอยู่ตู้หนึ่งตั้งไว้อยู่มีแค่นั้นทั้งห้องมีแค่ตู้เซฟตู้หนึ่งโอ้ตายแล้วในใจเขาคิดตายแล้วทั้งห้องมีตู้เซฟอยู่อันเดียวข้างในไม่รู้ว่าเปิดไปจะเจอศพหรือเปล่าต่อให้เขาเป็นพระเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเห็นแบบอะไรที่มันทำให้โอ้เดี๋ยวภาพมันติดตาขอเนี่ยแหละใช่แน่ๆน่าจะมีแน่ๆแล้วพอหันไปไอ้คนลูกน้องหรือคนที่บริษัทเขายื่นนี่ครับถวายขอบใจก็หยิบมาเป็นลูกคุณแจเอาไว้ไขลูกเซฟแปลว่าไว้ไขเซฟคือมึงถวายกูเพราะมึงไม่อยากเปิดใช่ไหมใช่ครับผมไม่กล้าเปิดผมถวายมาเอาไงเอากันเป็นไงเป็นกันวะเข้าไปเขาก็ในใจเขาก็ภาวนาเรื่อยๆนะเขาภาวนาสวดเหมือนกับตั้งจิตให้สงบค่อยใจเย็นๆก็สวดปึ๊บพอทําไมพึ่งตัวเองนี่คือพึ่งใครไม่ได้แล้วเพราะเขาคือพระเปิดเอ๊ะมาปรากฏว่าพอเปิดมาเนี่ยข้างในทั้งเซฟเนี่ยเซฟใหญ่ๆเนี่ยมีของอยู่แค่2ชิ้น1ในนั้นก็คือกล่องเล็กๆอันนึงกับสมุดไดอารี่เล่มนึงอยู่ข้างในตู้เซฟพอเปิดเสร็จก็อ๋อเหรอมีแค่นี้เหรอมีอะไรครับหลวงพี่ข้างในมีอะไรหรือเปล่าอ่ะเองพวกเองมาดูดิก็เขาก็หลบให้ดูคนอื่นก็มาดูอ๋ออ๋อเหรอโอ้หลวงพี่ช่วยเอากล่องนี้ไปได้ไหมเนี่ยผมว่าในกล่องนี้เนี่ยหลวงมันน่าจะต้องไปอยู่ในวัดแน่ๆเลยเขาก็คิดอย่างนั้นก็เห็นด้วยทั้งหมดเลยคิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นต้นเหตุเลยที่ทำให้มวลสารในห้องนี้มันดูกดดันมันดูแปลกก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวจะเอากลับไปที่วัดให้ก็หยิบเดลี่แล้วก็หยิบกล่องเล็กๆห่อแล้วก็ใส่ไว้ในยามแล้วก็ไปเรียบร้อยนะทีนี้ก็มีอะไรก็ไว้มาอีกบอกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ไปพอไปถึงที่วัดเสร็จปั๊บก็เริ่มเลยก็เลยเอาเลยว่าเดี๋ยวจะเปิดออกมาดูเลยว่าข้างในมันมีอะไรแต่ก่อนอื่นเขาก็แบบเปิดมาปุ๊บวางแล้วก็สวดเป็นพิธีก่อนเหมือนกับให้สิ่งไม่ดีให้อะไรมันออกไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นบทสวดประมาณนั้นมันก็คือเหมือนกับการพวกชำระล้างอะเนาะก็สวดทำพิธีเสร็จปั๊บเรียบร้อยก็ถึงเวลาที่จะต้องเปิดดูก็หยิบกล่องขึ้นมาแล้วก็หยิบไดอารี่เปิดไดอารี่อ่านปรากฏว่าในไดอารี่อ่ะมันเป็นไดอารี่ของเจ้าของบ้านเว้ยเขาลงบันทึกทุกอย่างชัดเจนเลยว่าวันนี้วันที่นี้เดี๋ยวเราจะไปทำอย่างนี้เราจะทำงูนี้นั้นบันทึกทุกอย่างไว้อย่างชัดเจนไว้อย่างละเอียดบอกโอ้เจ้าของบ้านเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะละเอียดเนาะอะไรแล้วก็มีพวกแบบว่ารายจ่ายวันนี้จ่ายอะไรไปบ้างนู่นนี่นั่นบันทึกก็เปิดไปอ๋อวันนี้มีนี้เขาพยายามอ่านเผื่อมันมีข้อมูลอะไรสำคัญมันอาจจะแบบเป็นเบาะแสก็ได้เพราะเห็นไอ้ลูกน้องไอ้ไม่ใช่ลูกน้องไอ้พนักงานในบริษัทขนส่งมันบอกไงว่าแบบเสียชีวิตอะไรเงี้ยไม่แน่อาจจะเจออะไรที่มันอาจจะเป็นหลักฐานไปบอกไปแจ้งตำรวจเพิ่มอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเปิดมาอยู่ดีๆมันมีวันหนึ่งก็มีเขียนว่าวันนี้
มีเพื่อนมาแนะนำให้ผมรู้จักกับหมอดูคนหนึ่งแล้วก็หมอดูคนเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะเก่งผมก็เลยอยากตัดสินใจที่จะดูหมอดูกับคนคนนี้วันรุ่งขึ้นหมอดูเขาบอกให้ทำให้ผมทำนู่นนี่นั่นทำนู่นนี่นั่นเปิดไปเปิดไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่ายิ่งเขาอ่านไปเขายิ่งแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะหมอดูบอกให้ผมบอกให้ผมเลิกคบกับคนนั้นบอกให้ผมเลิกคบกับคนนี้บอกให้ผมยุติธุรกิจที่ผมทำอยู่บอกให้ผมขายบ้านบอกให้ผมทำคือมันยิ่งแบบยิ่งเขาอ่านไปแล้วยิ่งเขาแบบเอ้ยนี่มันหมอดูจริงหรือเปล่าวะหรือมันคืออะไรวะเฮ้ยก็เลยเดี๋ยวนะเปิดไปหมอดูบอกให้เก็บกล่องนี้เอาไว้มันจะทำให้ชีวิตผมนั้นดีมันจะทำให้ผมนั้นพ้นทุกข์ผมจะไม่เครียดผมจะไม่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่จากที่เขาค่อยๆอ่านมาแต่ละหน้าเนี่ยในไดอารี่เนี่ยชีวิตเขาที่แบบวันช่วงแรกๆที่เขาเจอคนนู้นเขาไปเที่ยวที่นี่เขาไปทำอย่างนู้นเขาไปทำอย่างนี้เนี่ยแอคทิวิตี้ทุกอย่างมันไม่มีเลยมันเริ่มกลายเป็นแบบวันนี้ผมไม่อยากออกไปไหนเลยวันนี้ผมอยากจะไปหาหมอดูผมอยากให้เขาดูอนาคตให้ผมกลายเป็นแบบเริ่มค่อยๆไปทางนั้นแล้วสุดท้ายไดอารี่ก็จบเขาก็เลยไปหยิบกล่องขึ้นมาดูแล้วก็ค่อยๆแกะดูปรากฏว่าในกล่องนั้นอะพอเปิดขึ้นมาเจอเป็นเส้นผมคนอะเจอเป็นเส้นผมคนอยู่เป็นก้อนอะแล้วก็เจอเศษเล็บเศษฟันของคนอะแล้วข้างในก็มียันแปะอยู่ข้างในที่เขียนว่าใครที่ถือกล่องนี้ชีวิตจะคือจะแช่งอ่ะจะสาบแช่งให้ชีวิตมึงชิบหายอะไรเขาคิดว่าไอ้เหี้ยหมอดูแม่งเป็นคนยังไงวะทำไมมันถึงทำอะไรแบบนี้วะเฮ้ยแล้วมันต้องการอะไรทุกคำถามทุกอย่างมันมาในหัวเขาหมดเลยนะเขาก็เลยคิดว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นเบาะแสหลักให้กับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ตอนนี้ไม่รู้ว่าคำสาปอะไรมันยังมีหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเราทำพิธีไปเรียบร้อยแล้วก็เลยตัดสินใจติดต่อไปที่พนักงานบริษัทบอกเฮ้ยโยมติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้หน่อยคนที่แบบดูแลเกี่ยวกับบ้านนี้เผื่อเขามีคดีอะไรซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็โทรมาในวันรุ่งขึ้นโทรมาหาเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะฆ่าตัวตายนะครับด้วยอาการเครียดเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพระก็เลยพูดว่าโทษนะครับพอดีมันมีไดอารี่นี้อยู่ผมอยากจะให้คุณตำรวจเผื่อว่ามันจะเป็นหลักฐานเผื่อว่าเราจะจับคนร้ายได้ผมคิดว่าเนี่ยผมน่าจะรู้จากคนร้ายน่าจะรู้เนี่ยว่าไอ้เนี่ยมันคือสาเหตุที่ทำให้เจ้าของบ้านเนี่ยมาถึงขนาดนี้ตำรวจก็บอกโอถึงอย่างนั้นก็ตามผมก็ไม่สามารถจับเขาได้ครับหลักฐานแค่นี้มันไม่เพียงพอผมไม่เป็นไรลุงขึ้นตำรวจเข้ามาแล้วตำรวจก็มาพร้อมกับเอกสารอีกฉบับหนึ่งพอตำรวจมาเสร็จปั๊บตำรวจก็นี่ครับคือผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับแต่อันนี้ครับเป็นประวัติเกี่ยวกับไอ้เจ้าของบ้านนั้นแล้วก็ในเอกสารเนี้ยยังมีประวัติเกี่ยวกับหมอดูคนนั้นด้วยครับพอเมื่อวานหลวงพี่พูดมาผมก็เลยคิดว่าแบบผมก็ลองสืบดูบ้างปรากฏว่าผมก็เจออะไรหลายๆอย่างที่ผมก็ไม่คิดไม่ถึงเหมือนกันตำรวจก็เลยยื่นในไดอารี่นี้ตำรวจก็เปิดดูตัวเขาเองได้รับซองมาก็เปิดดูปรากฏว่าพอเปิดดูในซองเนี่ยแม่งเป็นไดอารี่อีกเล่มนึงแต่ไดอารี่เล่มเนี้ยมันเป็นไดอารี่ของหมอดูเว้ยเป็นไดอารี่ของหมอดูแล้วเขาเอ้ยเดี๋ยวนะนี่คือไดอารี่ของหมอดูเหรอแล้วไปได้มาได้ไงทำไมหมอดูเขาให้มาเหรอบอกเนี่ยแหละครับคืออันเนี้ยผมอะเพิ่งติดต่อไปจากไอสถานีของเขตนู้นเขตเนี้ยแล้วผมเพิ่งรู้นะครับว่าหมอดูก็เสียชีวิตในวันเดียวกันด้วยอาการเดียวกันบอกเอ้าเหรออะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วพอเปิดดูเสร็จปั๊บในไดอารี่หมอดูอะ
หมอดูเขามันไม่ได้เชิงไดอารี่หมอดูเขาจดเป็นลายชื่อลูกค้าว่ามีลูกค้าคนนี้ฐานะเป็นอย่างนี้เราจะทำแบบนี้ให้มีลูกค้าคนนี้ทำแบบนี้ให้จนเปิดไปเปิดมาเจอชื่อลูกค้าที่ตรงกับเล่มไดอารี่ที่เขามีพอเจอปั๊บเนี่ยข้างในนั้นอ่ะหมอดูแม่งเขียนว่าหมั่นไส้แค่นี้เลยเขียนว่าหมั่นไส้คนนี้อยากจะทำให้ชีวิตมันชิบหายการดูดวงครั้งที่หนึ่งแนะนำอย่างนี้ไปการดูดวงครั้งที่สองแนะนำอย่างนี้ไปคนเราแม่งก็เหลือเชื่อเนาะเชื่ออะไรกันได้ง่ายๆไม่ใช่แค่เชื่ออะไรกันง่ายๆบอกอะไรก็ทำและแน่นอนการที่ค่อยๆเกลี้ยกล่อมให้ชีวิตคนมันชิบหายเนี่ยมันช่างน่าสนุกเหลือเกินอันเนี้ยคือในไดอารี่ของหมอเว้ยแล้วหมอไม่แล้วหมอแม่งก็ทำเหมือนกับทำของทำอะไรแกล้งอ่ะเออซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็รู้สึกแบบไอ้คือยิ่งอ่านมันทำให้เขายิ่งแบบขึ้นไส้อ่ะว่าทั้งเหตุทั้งหมดทั้งปวงอ่ะมันแค่มาจากการที่คนคนหนึ่งอยากแกล้งใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าอยากทำใหชีวิตสักคนหนึ่งมันชิบหายจนกระทั่งทำของเราของเข้าตัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันตายกันทั้งคู่อ่ะแต่อันเนี้ยคือเหตุการณ์ที่พระคนหนึ่งเขาเจอมาจริงๆเรื่องก็ประมาณนี้อืมเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแปลกหน่อยแต่มันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวแล้วรู้สึกเรารู้สึกชอบมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนเนี้ยบ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านที่ชอบตกปลากันพ่อเขาเนี่ยเสียชีวิตไปนานแล้วก็จะมีแม่แล้วก็มีตัวเขาแล้วก็มีพี่ชายช่วงระหว่างวันหยุดเนี่ยวันหยุดช่วงเทศกาลช่วงอะไรพวกเนี้ยตัวเขากับพี่ชายเนี่ยก็จะกลับบ้านมาที่ต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาหาแม่แน่นอนว่าระหว่างช่วงเวลาการทำงานหรือว่าช่วงปกติเนี่ยตัวเขาก็ทำงานที่หนึ่งตัวพี่ชายเขาก็ทำงานที่หนึ่งคือ3คนเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่พอมันมาเป็นช่วงหยุดยาวมันมาเป็นช่วงเทศกาลอ่ะเอาซะหน่อยกลับบ้านไปเจอแม่ซะหน่อยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวเรามีกันอยู่แค่นี้ก็กลับไปพอกลับไปเจอแม่ก็ดูแข็งแรงดูดีแม่ก็บอกเนี่ยอย่างงู้นี้ตอนแรกก็คิดว่าแม่จะเหงาแต่เปล่าเลยแม่อยู่ที่บ้านตรงที่บ้านหลังนั้นเนี่ยเขามีเพื่อนบ้านมีสมาคมแม่บ้านคืออยู่กันไม่เหงาแล้วก็มีคนมาเวียนไหว้หาแม่อยู่ตลอดเขาก็เลยโอเคค่อยโล่งใจหน่อยก็คุยกันพี่น้องนานๆมาเจอกันทีก็นั่งกินเบียร์กินอะไรไปด้วยกันแล้วก็เราพอกินไปเสร็จปั๊บเนี่ยตัวพี่ชายเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวพี่ไปหาที่ตกปลานะแล้วก็ไว้เองจะไปด้วยเปล่าตอนนั้นเขาก็ตัดไม่เอาปฏิเสธบอกไม่เอาพี่คืนนี้ผมเหนื่อยละพี่ไปเลยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมค่อยไปทีหลังค่อยไปวันอื่นพี่ก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปเองสักพักหนึ่งพอเกิ่มๆ กันเรียบร้อยแล้วพี่ก็นึกคึกก็ไปปุ๊บแล้วก็ขึ้นรถไปก็ขับไปปื๊ดออกไปทีนี้ตัวเขาก็ไปนอนไปอะไรกันปกติจนกระทั่งรุ่งเช้ามาเขาตื่นมาตอนเช้าพอตื่นมาตอนเช้าเสร็จก็ยังเห็นว่ารถพี่เนี่ยยังไม่มายังไม่ถึงก็ลงไปถามแม่บอกแม่พี่ยังไม่กลับมาอีกเหรอนั่นน่ะสิทำไมไม่เห็นพี่ชายเลยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าใจเขาก็เริ่มไม่ดีแล้วก็รอกันไปจนถึงเที่ยงจนถึงบ่ายก็ยังไม่เห็นวี่แววของพี่ชายแล้วสักพักหนึ่งก็มีโทรศัพท์โทรมาที่บ้านเราก็บอกว่าอันนี้ผมโทรมาจากโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นนะครับพอดีอันนี้ใช่ที่บ้านของคุณจุดๆหรือเปล่าบ
อ๋อใช่ใช่ครับทำไมครับเกิดอะไรขึ้นเหรอครับคือผมอยากให้มาดูพี่ชายของคุณหน่อยก็เลยตัดสินใจไปปั๊บพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เห็นว่าพี่ชายเนี่ยนั่งอยู่บนเตียงปกติตรงตัวไม่ได้มีบาดแผลไม่ได้มีอะไรเลยก็โหแม่ก็เป็นห่วงนะแม่ก็ใจหายอยู่ดีๆโรงพยาบาลโทรมาตัวเขาก็แบบโอ้เห็นพี่สภาพแบบปกติทุกอย่างก็โอเคค่อยโล่งอกหน่อยก็ถามพี่บอกพี่ทำไมอยู่ดีๆพี่มาโผล่ถึงโรงพยาบาลพี่ก็บอกว่าพี่ไม่พี่คือมันเหมือนพี่สลบหมดสติไปหรือเหมือนอยากจะพูดแต่ก็ไม่พูดเว้ยแต่แม่ก็แบบโอเคแม่ไม่อยากรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแม่แค่เห็นว่าพี่โอเคแม่ก็สบายใจแม่ก็เลยบอกโอเคงั้นพักผ่อนให้เต็มที่นะแล้วตัวเขาเนี่ยก็เลยถามว่าแล้วรถล่ะรถอยู่ไหนแล้วเบ็ดตกปลาอยู่ไหนเห็นไปตกปลาทั้งรถทั้งเบ็ดตกปลาเนี่ยถ้ามันหายไปมันเดี๋ยวมันจะมีอ๋อถ้ารถไม่ต้องเป็นห่วงรถเนี่ยไอทางตำรวจเขาไม่ได้ทางคือทางเจ้าหน้าที่เขาเก็บรถไปให้เรียบร้อยแล้วขากลับเองก็ไปแวะเอารถกลับด้วยแล้วกันแต่เบ็ดตกปลาเนี่ยทิ้งไปเถอะโอ้ยพี่ผมจะทิ้งไม่ได้พ่อเสียไงด้วยความที่พ่อเสียแล้วนั่นมันคือแบบของสำคัญของพ่อบอกอุ้ยพี่อย่าทิ้งไม่ได้ทิ้งได้ไงเอานะทิ้งไว้ตรงนั้นเถอะพี่ไปตกที่ไหนพี่บอกผมมาไปที่ไหนมาก็นี่แหละไอ้ตรงเนี่ยใกล้ๆตรงเนี้ยมันมีเนินอยู่ตรงนั้นมางั้นเดี๋ยวแม่เดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวผมรีบไปเอาเป็ดตกปลาก่อนอ๋อโอเคลูกระวังตัวนะพี่ก็บอกเอ้ยอย่าไปเลยอย่าไปเลยทิ้งไว้เถอะทิ้งเป็ดตกปลาไว้ตรงนั้นเถอะไม่ได้เป็ดตกปลานั้นยังไงก็ทิ้งไม่ได้เฮ้ยอย่าเอานะเชื่อพี่อย่าไปแต่ในหัวนะมันก็นึกถึงนะว่าแบบอันนี้มันไม่ได้มันของพ่ออะไรเงี้ยก็เลยเอาวะไปผมจะไปพี่ตอนนั้นมันก็มืดๆแล้วมันก็เย็นอะพอมันรู้ถึงบ่ายมันก็เย็นพาทีมก็ตกดินแล้วไงก็เลยไปรู้แหละก็เดินออกมาจากห้องเดินไปปั๊บกำลังจะขึ้นรถพอกำลังจะขึ้นรถสตาร์ทเครื่องแล้วขับรถออกไปพอแค่กำลังจะขับรถออกจากข้างหน้าโรงพยาบาลก็มีเด็กคนนึงวิ่งตัดหน้าปุ๊บอย่างงี้แล้วเขาเบรกเอี๊ยดแล้วเด็กคนนั้นก็ยืนมองมาที่หน้ารถยืนมองเฉยๆนะไม่ทำอะไรไม่ตกใจไม่อะไรนะตัวเขาตกใจแทบแย่อยู่ดีๆมีเด็กพุ่งออกมาเบรกเอี๊ยดเฮ้ยไอ้หนูเป็นไรไหมโดนอะไรไหมเปิดหน้าต่างไปเงียบนิ่งยืนมองอย่างนั้นนะสักพักหนึ่งก็มีแม่เหมือนจะเป็นแม่ของเด็กก็เดินมาเหมือนจะพาลูกแบบเฮ้ยลูกแบบเป็นไรหรือเปล่าปรากฏว่าแม่เดินมาที่ลูกแล้วก็หันมามองแล้วทั้งแม่ทั้งลูกอะมองอยู่หน้ารถมองเฉยเฉยเว้ยซึ่งมันหน้าแบบมันแปลกอะมันรู้สึกอึดอัดอะแบบมีอะไรหรือเปล่าครับหรือต้องการอะไรจากผมคือยังไงสองคนนี้อยู่ดีๆมองนิ่งๆเฉยๆเลยเว้ยจนสักพักหนึ่งแม่ก็วิ่งลงมาออกมาจากหน้าโรงพยาบาลลูกมาก่อนเนอะเดี๋ยวค่อยรอไปพรุ่งนี้ก็ได้รอสว่างพรุ่งนี้นะถ้ากว่าหนูจะไปถึงนะโอ้ยมันแม่ก็อธิบายอ่ะได้ตามนั้นก็ได้ซึ่งอันเนี้ยหลังจากเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยเขามารู้ที่หลังว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นซิกแนลเว้ยอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหนึ่งที่เบรกเขาไว้ไม่ให้เขาไปที่ตรงนั้นแต่พอมาวันรุ่งขึ้นยังไงไอ้เรื่องเบ็ดตกปลาเนี่ยเขาก็จะยังไปให้ได้ก็อ่ะเอาวะไปแต่เช้าเลยเขาไปขับรถปึ๊ดไปปั๊บพี่น่าจะบอกมันอยู่แถวๆนี้เนาะตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้โอเคอ่ะน่าจะตรงนี้แล้วกันจอดรถแล้วก็เดินไประหว่างที่เดินเนี่ยก็มองตามทางว่าตรงไหนมันมีบันไดลงไปข้างล่างเพราะว่าไอ้ตรงทางเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนหน้าผาแล้วก็มีโขดหินลาดๆแล้วตรงมันก็จะมีเป็นทะเลขึ้นมาแต่ไอ้ตรงริมทะเลเนี่ยมันจะมีต้นไม้นิดๆหน่อยๆที่ขึ้นมาอยู่ตรงริมทะเลไม่รู้มันไม่รู้มันคือต้นอะไรนะมันก็ขึ้นมาเป็นหย่อมๆอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งก็ดูไปดูมาเฮ้ยเอาวะ
ตรงนี้ละมั้งน่าจะตรงนี้ก็เดินลงไปพอเดินลงไปปั๊บก็ค่อยๆโดนเดินตามโขดหินตามนู่นตามนี่ก็มีต้นไม้สูงๆอยู่เดินลงมามีต้นไม้ผ่านต้นไม้แล้วก็เห็นกระป๋องตกปลากระติกอ่ะเป็นกระติกเก็บปลาแล้วก็มีเบ็ดมีขวดน้ำมีอะไรวางไว้มีเก้าอี้เล็กๆวางไว้อ๋อนี่แหละตรงนี้แหละอันนี้น่าจะใช่อันนี้อุปกรณ์ของพ่อเอาละโอเคอันนี้ใช่ไหมฮะก็รีบเก็บแต่พอตอนตัวเองกำลังจะยกกระติกอ่ะก็รู้สึกโอ้โหเหม็นมากเหม็นไม่รู้จะเหม็นยังไงแล้วในกระติกเนี่ยทั้งที่เอ้ยถ้าสมมติว่าพี่ตกปลามาเมื่อคืนแสดงว่านี่มันแค่24ชั่วโมงถ้าปลามันอยู่ในกระติกมันคงไม่เน่าเร็วขนาดนี้ดีกว่าน่าจะมีน้ำของน้ำแข็งอะไรใส่อยู่ด้วยนะเอ้ยมันอะไรวะอะไรมันอยู่ในกระติกโอ้โหเหม็นแบบเหม็นก็เลยตัดสินใจแง้มเปิดพอปรากฏว่าเปิดดูเนี่ยข้างในมันเป็นเหมือนแบบดำดำเหม็นไม่รู้ปลาหรือไม่รู้แบบอะไรอยู่ข้างในมันเหมือนเป็นขยะก้อนขยะเน่าอยู่ข้างในโอ้โหเอาวะไม่เป็นไรกระติกทิ้งก็ได้ไม่ไหวเว้ยไม่ไหวจริงเอาวางไว้หยิบแค่เบ็ดแล้วก็พอกำลังจะเดินขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีคนมองอยู่อะไรวะทำไมมันรู้สึกแปลกๆวะแล้วค่อยๆหันดูรอบๆแล้วปรากฏว่าพอหันหลังไปอ่ะห่างจากตรงที่เขายืนแค่ไม่กี่เมตรอ่ะเห็นขาคนลอยอยู่เหนือพื้นแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปดูทีนี้เห็นชัดเลยเห็นชัดมากเลยว่ามันเป็นคนที่ผูกคอตายอยู่ตรงนั้นเป็นคนที่ผูกคอตายแบบเป็นสภาพศพเลยผูกคอตายอยู่ตรงนั้นอ๋อในใจเนี่ยจะว่าโล่งอกมันก็แปลกเพราะว่าอ๋อโอเคอันเนี้ยคือสาเหตุที่ทำให้พี่เนี่ยรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจนหมดสติจนถูกเข้าโรงพยาบาลอ๋ออันนี้นี่เองพี่อาจจะมาตอนกลางคืนแล้วไม่เห็นแล้วนั่งตกปลาอยู่แล้วหันไปเห็นแบบคนผูกคออยู่ใกล้ๆพี่เลยหมดสติไปอ๋อโอเคมันก็คือหนึ่งใจหนึ่งก็กลัวอีกใจหนึ่งก็โล่งอกก็เลยอ่ะเอาวะเก็บหยิบเบ็ดขึ้นมาแล้วก็เดินขึ้นกะว่าระหว่างทางกลับเนี่ยจะแวบเข้าไปแจ้งตำรวจนิดหนึ่งบอกว่ามันมีศพอยู่ตรงนั้นนะครับจะไปแจ้งตำรวจหน่อยเพราะพี่ไม่ได้บอกพี่ไม่น่าจะได้แจ้งไม่น่าจะอะไรก็เลยหยิบขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เดินไปที่สถานีตำรวจพอเดินไปถึงสถานีตำรวจปั๊บก็ยืนรอไม่มีตำรวจมันแถวนั้นมันคือต่างจังหวัดไงป้อมตำรวจมันเล็กๆอ่ะไม่มีเดี๋ยวเปิดไปโทษนะครับมีใครอยู่ไหมครับไม่มีใครอยู่เลยหมายแล้วไม่มีใครอยู่เลยสักพักหนึ่งก็มีคุณลุงคนหนึ่งเดินมาอ้าวว่าไงพ่อหนุ่มมีอะไรหรือเปล่าพอดีผมจะมาแจ้งความอ่ะครับเอาแจ้งความเหรอแจ้งความอะไรมีอะไรเอ้ยตำรวจแถวนี้มันพวกเนี่ยเขาปั่นจักรยานตะเวนรอบหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครมาเอาว่าไงเดี๋ยวจัดการให้พอดีผมไอตรงริมหาตรงนั้นพอดีผมเจอครับเจออะไรเจอศพอ่ะครับศพคนผูกคอตายจริงเหรอโอ้เจอศพจริงอ่ะเนี่ยโอ้ได้เออเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวไปดูนะเองรอตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูคล่อมจักรยานปั่นปื๊ดไปเลยพอคล่อมจักรยานปั่นไปก็เดี๋ยวอ้าวอะไรอะไรของลุงวะเหมือนน่าจะเป็นแบบคุณลุงที่อยากรู้อยากเห็นนะที่อยู่ในหมู่บ้านแบบไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยคุณลุงหลังเกษียณอะไรเงี้ยเนาะก็คิดในใจจนสักพักหนึ่งตำรวจก็มาพอตำรวจมาเสร็จมีอะไรหรือเปล่าครับคุณต้องการความช่วยเหลืออะไระพอดีผมเจอศพอะครับผมเจอศพแล้วก็ศพมันอยู่ตรงนั้นอ๋อจริงเหรอครับไปงั้นไปด้วยกันก็ไปกับตำรวจอีกรอบหนึ่ง
พอไปเสร็จปุ๊บเขาก็เพิ่งรู้ตัวนะว่าแบบตลอดทางเนี่ยกูก็ถือคันเบ็ดอยู่เงี้ยถือไปถือไปถือมาเนี่ยก็วางไว้ตรงริมไปวางไว้ตรงริมทางหน่อยซะหน่อยแล้วกันแล้วก็ลงไปพอไปถึงเนี่ยก็เห็นว่าไอ้คุณลุงคนนั้นอะไม่อยู่แล้วก็ยืนตำรวจก็ลงไปตำรวจ2คนนะลงไปหาไปนู่นไปนี่อะไรสักพักหนึ่งก็ขึ้นมาไม่เห็นเจอเลยครับคุณใช่หรือเปล่าครับใช่ตรงนี้จริงๆหรือเปล่าครับใช่ครับเนี่ยผมมีกระตึกกระตงกระติกก็มีไม่เจอยังไงก็ไม่เจอเว้ยโอเคไม่เจอก็ไม่เจอครับไม่เจอก็ไม่เจออ่ะโอเคงั้นคุณเจออะไรเดี๋ยวขอกลับไปแจ้งความที่ไปให้บันทึกที่โรงพักอีกทีนึงได้ไหมครับได้ครับได้ก็เดินกลับไปที่โรงพักอีกรอบหนึ่งทีนี้พอเดินกลับไปที่โรงพักเนี่ยเขาก็ค่อยๆพูดค่อยๆแบบอธิบายว่าคือผมเนี่ยเห็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็คือเมื่อคืนน่ะพี่ชายผมมาเขาจริงเหรอครับอันนี้คือจริงๆใช่ไหมแต่คุณตำรวจเขาค่อยๆเขียนค่อยๆลงค่อยๆอะไรไปจนสักพักหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมหาให้จริงๆแต่ที่ผมลงไปดูผมไม่เจอจริงๆนะครับไม่เป็นไรคุณกลับได้แล้วอ๋อโอเคครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับก็เปิดแก๊กแก๊กแก๊กแล้วก็เดินออกไปพอเดินออกไปเสร็จปั๊บก็เอ้ยชิบหายแล้วกูลืมเบ็ดนี่หว่ากูเอาเบ็ดวางไว้ตรงนั้นแล้วกูลืมต่อกลับมาลงพักอีกรอบนึงจะขึ้นรถกลับไปเลยก็ไม่ได้ลืมเอาเบ็ดไปโอ้โหชิบหายแล้วลืมเบ็ดเอาวะกลับไปอีกรอบก็เดินไปอีกรอบนึงพอไปถึงปั๊บเนี่ยก็เห็นว่าโอเคเบ็ดมันก็นอนอยู่นั่นก็หยิบขึ้นมาบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยตอนกลางคืนตอนมันเริ่มเย็นมันเริ่มค่ำละมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะเนาะเพราะบรรยากาศมันพระอาทิตย์มันเริ่มจางมันเริ่มจางลงมันก็รู้สึกว่าเออมันวังเวงจริงเว้ยเสียงทะเลเสียงแม่น้ำเสียงลมเสียงอะไรมันก็ดังอยู่ละแต่มันก็วังเวงรู้สึกวังเวงบอกเขาว่าแล้วบรรยากาศมันก็แปลกๆเนาะเออไม่น่านะทำไมพี่ถึงกลัวทีนี้พอกำลังจะหันหลังกลับเนี่ยสายตามันเหลือบไปเห็นว่าไอ้ตรงปลายทางข้างล่างเนี่ยตรงริมโขดหินเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เว้ยผู้หญิงคนนั้นน่ะยืนอยู่เขาใครไปยืนอยู่ตรงนั้นวะนั่นใครวะแล้วผู้หญิงคนนี้ค่อยๆเอามือขึ้นมาแล้วทำมือป้องปากอยู่อย่างนี้แล้วก็ตัวก็โยกอย่างนี้ตัวก็โยกอย่างนี้เหมือนพยายามจะพูดเหมือนพยายามจะตะโกนอะไรอยู่เนี่ยพยายามจะพูดอยู่อะไรพยายามจะพูดพยายามจะพูดครับฮะอะไรนะครับอะไรนะครับหมายความว่าไงนะครับผู้หญิงคนนั้นก็อยู่อย่างนี้เว้ยเขาอะไรวะลงไปดีไหมวะไม่เอาดีวะไม่อยากยุ่งดีวะจนได้ยินเสียงอยู่ดีๆเสียงมันผ่าเสียงลมผ่าเสียงอะไรมาว่าผู้หญิงคนนี้ตะโกนว่าข้างหลังข้างหลังข้างหลังอย่างนี้แล้วเขาก็เลยหันหลังไปปรากฏว่าตรงข้างหลังตรงนั้นอะตรงทางเดินตรงนั้นอะคนน่ะยืนกันเต็มเลยเว้ยแล้วคนหนึ่งในนั้นน่ะคือมีคุณลุงคนนั้นเว้ยคุณลุงคนนั้นที่ปั่นจักรยานที่บอปั่นจักรยานไปดูศพแล้วคุณลุงคนนั้นน่ะก็พูดขึ้นมาว่าศพมีอยู่จริงๆนะไอ้หนูลุงเชื่อแล้วว่าศพมีอยู่จริงๆแต่หน้าลุงอ่ะดูยังไงก็ไม่ใช่คนดูยังไงก็ไม่ใช่คนและไอ้ผู้หญิงที่พูดว่าข้างหลังข้างหลังอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ด้วยว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรคือตอนนั้นคือทิพหายแล้วคือรู้แค่คำเดียวว่ากูต้องออกจากที่นี่ไว้กำเบ็ดวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งวิ่งไม่คิดชีวิตเลยจนกระทั่งพอวิ่งมาถึงรถสตาร์ทรถไปเลยไปเรียบร้อยแล้วพออย่างนั้นแล้วกลับมาทำเบ็ดกลับมาบอกโอ้โหแม่งเอ้ยกูจะไม่ไปแล้วไม่ไปที่นั่นแล้วแม่งคือที่อะไรวะมันคืออะไรสถานที่แห่งนี้ไอ้ตรงเนินตรงนั้นอะเอาทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยไปคุยไปเล่าให้พี่ฟังอีกรอบหนึ่ง
เองก็เจอใช่ไหมคือตอนแรกอะพี่ก็ไม่กล้าเล่าเพราะพี่คิดว่าพี่อาจจะคิดไปเองแต่ถ้าเองเจอก็น่าจะใช่แล้วแหละพี่เพิ่งมารู้ที่หลังเหมือนกันเพราะตั้งแต่เองบอกว่าเองจะไปเอาเบ็ดพี่ก็นั่งดูเซิร์ชตามข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตปรากฏว่ามันไม่แปลกหรอกที่ตำรวจมันจะไม่รู้ว่าตรงนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นเหมือนกับมันเป็นแม่น้ำมันเป็นทางน้ำที่มันไหลมาจากหลายๆที่รวมกันแล้วซึ่งไอ้ทางน้ำที่มันไหลมาจากหลายๆที่รวมกันเนี่ยมันจะมาอยู่ไอ้ตรงปลายโขดหินตรงนั้นพอดีทำให้เวลามีคนฆ่าตัวตายจากตรงที่ต่างๆของแม่น้ำตรงนั้นอ่ะมันจะมารวมกระจุกกันอยู่ตรงนี้พอดีแล้วมันจะเกยขึ้นฝั่งมาพอดีไอ้คนที่แขวนคอเนี่ยไม่รู้ว่าคือใครไม่รู้ว่าคือลุงคนนั้นหรือเปล่าแต่วันนั้นอ่ะที่พี่ไปอ่ะพี่คิดว่าพี่ตกปลาได้พี่ก็เลยหยิบปลามาใส่แต่ปรากฏว่าพอพี่เปิดกระติกน้ำไอ้กระติกใส่ปลาพี่เห็นหัวคนน่ะอยู่ข้างในกระติกคนน่ะประมาณ 4-5 หัวพี่เลยรู้แล้วว่าตรงนั้นน่ะยังไงก็ไม่ควรไปยังไงก็ไม่ควรอยู่ซึ่งอันเนี้ยคือเรื่องที่เขารู้มาหลังจากวันนั้นนะก็ไม่รู้นะจนถึงวันเนี้ยไม่รู้เลยว่าสถานที่ตรงนั้นมันเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยทำไมตำรวจถึงไม่รู้หรือตำรวจแค่ไม่อยากยุ่งด้วยไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับสถานที่ตรงนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันลุงคนนั้นคือใครผู้หญิงคนนั้นคือใครก็ไม่รู้เรื่องก็ประมาณนี้เนี่ยภาพแม่งดุร้ายชิบหายเลยสรุปไอ้แม่ลูกตอนแรกไม่เกี่ยวไม่รู้อาจจะไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวมากันที่คำถามทายใจส่งท้ายปีเก่านะครับคำถามที่หนึ่งคำถามนี้ก็จะเป็นแบบประมาณเดิมแบบประมาณเดิมคำถามที่หนึ่งสมมติว่าคุณกินสเต็กครับข้างๆสเต็กเนี่ยมีอะไรอ๋อไซดิชเครื่องเคียงสี่ช้อยเครื่องเคียงในเพลทสเต็กของคุณเนี่ยข้างๆสเต็กเนี่ยมีอะไรสี่ช้อยโอเคง่ายๆช้อยที่หนึ่งข้าวโพดอ่าฮะช้อยที่สองบรอกโคลีช้อยที่สามโปเตโต้ช้อยที่สี่แครอทโปเตโต้เออข้าวโพดว่ะโปเตโต้กับบรอกโคลีอ่ะโปเตโต้แล้วกันแหละง่ายยังไงโปเตโต้รูปแบบไหนก็ได้เฟรนฟรายก็นับอะไรก็ได้ที่เป็นมันบดมันอบเฟรนฟรายหรือว่าพี่ตอนนี้พี่จอร์ดอยากกินซุปข้าวโพดวะเออไม่แน่นะพี่ใช่ไหมข้าวโพดชีสไงข้าวโพดชีสใช่พี่ตั้งคิดถึงข้าวโพดอ่ะกริลอ่ะมาคิดว่าทุกคนน่าจะได้คำตอบไม่น่าจะต้องทวนเนี่ยนะง่ายๆมาวัตถุประสงค์ของคำถามนี้ครับผมเขาบอกว่าจะถามถึงการอยู่ร่วมโลกกับคนอื่นของคุณครับคือมันดูยิ่งใหญ่วะวิธีการเข้าสังคมแล้วกันอ่ะยากละวิธีการโซเชียลของท่านใช่การอยู่ร่วมด้วยกันกับคนอื่นการอยู่ร่วมด้วยกันกับคนอื่นคนที่ตอบข้าวโพดครับข้อที่หนึ่งคนที่ตอบข้าวโพดนะครับเขาบอกว่าคุณเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนประเภทที่อยู่เพราะคนอื่นเลยก็ว่าได้ครับอยู่เพราะคนอื่นเหรอใช่ครับอยู่เพื่อคนอื่นครับเขาเรียกว่าคุณเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะดูไม่รู้ตัวนะครับแต่คุณเป็นคนที่ทำอะไรเพื่อคนอื่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมกูต้องทำงานหนักขนาดนี้วะตัวเองก็ไม่ได้อะไรมากมายขนาดนั้นแต่ผลลัพธ์ที่มันได้ออกมามันกลายเป็นว่าหลายๆครั้งหลายๆคราวเนี่ยคุณสามารถทำให้คนอื่นที่อยู่รอบๆตัวคุณหรือว่าหลายๆคนที่อยู่ในชีวิตของคุณเนี่ย
มันรู้สึกว่าเออดีว่ะที่มีคุณอยู่ด้วยที่มีคุณเป็นเพื่อนหรือที่มีคุณเป็นครอบครัวอะไรประมาณนี้เพราะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าแชร์ลิงสกิลการแชร์ลิงเนี่ยสูงมากอืมก็จะว่าตรงก็ตรง นั่นนะครับอันนั้นคือชอยที่หนึ่งชอยที่สองครับ ชอยที่สองคุณนะครับคุณเป็นคนที่สแตนด์อโลนครับคนที่ตอบบล็อกโคลี่นะครับชอยที่สองการที่ตอบบล็อกโคลี่นะครับเขาเรียกว่าคุณเนี่ยรู้สึกตัวอีกทีก่อนจะชนแก้วคุณมักจะดื่มก่อนเพื่อนเสมอคุณเป็นประเภทประมาณนี้เหตุการณ์ใครลิ้มแก้วมันมันนึกภาพชัดดีว่ะใช่ครับใครลิ้มแก้วมาให้เนี่ยคุณก็จะดื่มเลยทันทีเพราะคุณรู้สึกหิวนะครับคุณก็จะเรียกได้ว่าทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคุณพยายามอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะพยายามทำเพื่อเป้าหมายของตัวเองทำเพื่ออัพสเตตัสของตัวเองหรือว่าทำเพื่อไอสิ่งที่ตัวเองคาดหวังเนี่ยให้มันอาชีพมากที่สุดไม่ว่ามันจะเป็นไม่ว่ามันอาจจะดูขวางหูขวางตาของใครอะไรเงี้ยคุณก็มีความฝันที่แน่วแน่แล้วคุณก็อยากจะทำมันให้ได้ทำมันให้สำเร็จนะครับไม่ใช่ว่าคุณอยู่ร่วมโลกกับคนอื่นไม่ได้แต่คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยสนใจโลกดีกว่า ไม่เห็นเลย ใครตอบบล็อกโคลี่วะจริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะไม่มีใครตอบมันก็ไม่ได้แย่นะมีแค่พี่ไนท์เขาลังเลนิดหน่อยไนท์อยู่ตรงกลางระหว่างบล็อกเกอรี่กับมันฝรั่งแม่คนที่ตอบข้อ3ครับหรือว่าโปเตโต้นะครับมันฝรั่งคนที่ตอบมันฝรั่งครับคุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่ก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะอยู่ร่วมโลกกับคนอื่นได้แบบระดับมาตรฐานครับก็คือคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อคุณเลยด้วยซ้ำนะครับคุณคิดว่าถ้าคุณได้รับคุณก็ต้องให้เขาคืนหรือว่าเวลาคุณทำอะไรให้เขาเนี่ยคุณก็จะคิดว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเราทำให้เขาเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาก็คงทำอะไรให้คุณคืนคุณจะเป็นคนประมาณนี้ครับถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่เวลาเพื่อนไปไหนคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยออไปด้วยตามสบายไม่มีปัญหารู้สึกแค่ว่าขอให้ได้อยู่ร่วมด้วยกันแบบไม่มีปัญหาคุณก็จะรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆนะครับคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตามใจเพื่อนก็ได้หรือบางครั้งก็อยากให้เพื่อนตามใจตัวเองบ้างก็ได้ก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ระหว่างกลางตรงนี้นะครับนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วคุณใช้ลักษณะในลักษณะการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าไปสบายเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณสบายเรื่อยๆพี่แบบคิดว่าไงวะก็มันก็ตรงอยู่เหมือนกันนะแบบว่าตามเพื่อนอะอะไรก็ได้เพื่อนยังไงกูก็ได้หมดอะไรเงี้ยอันเนี้ยตรงก็ตรงนะพี่อันนี้สุดท้ายที่ตรงๆอยู่นี่คือเป็นอาคมเวทของพ่อหมอต้นกล้านะครับต้องย้ำทุกอาทิตย์เอาอีกแล้วต้นกล้าเดี๋ยวข้าวหลังลองเนี่ยดิลองแกล้งเฉลยสลับกันแต่ไม่ต้องบอกอ่ะดูนี่มันตรงไหมตรงเลยอุ้ยตรงจะเหมือนจะชาเลนจ์พ่อหมออ่ะพี่แปะชาเลนจ์เหมือนชาเลนจ์มาสุดท้ายครับก็คือแครอทครับแครอทคนที่ตอบว่าแครอทเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีออนออฟเป็นของตัวเองแบบชัดเจนครับคุณเป็นคนที่เวลาอยู่ร่วมด้วยกับคนอื่นกับเวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะหน้ามือหลังมือครับคุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะอยู่ร่วมกับคนอื่นคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคุณอยากอยู่กับคนอื่นแต่มันก็จะมีหลายครั้งหลายคราวแทบจะเป็นชีวิตประจำวันเลยที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการเวลาที่จะไม่ต้องคิดถึงใครไม่ต้อง
ให้ใครมารบกวนแล้วก็ไม่อยากเจอหน้าใครสักคนหนึ่งอยู่ครับผมอ่อฮะคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าเวลาคุณคบใครคุณอยากคบให้คบกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นมีอะไรขึ้นมาไม่ใช่แค่เป็นคนรู้จักนะครับคุณแค่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าคุณรู้จักกับคนนี้เนี่ยก็อยากให้เขาเปิดโลกอะไรบางอะไรหลายๆอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะครับแล้วก็คุณเป็นคนที่ไม่ถูกกับคนประเภทเดียวกันครับก็คือคนที่มีสวิตช์ออนออฟคนที่เหมือนกับว่าคนที่ตอบข้อเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นผีเห็นผีแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้วันไหนเขาจะออฟใส่เราครับใช่แล้วคุณจะรู้สึกว่าไอ้คนนี้แม่งทำตัวเยอะแม่งทำตัวน่ารำคาญทั้งๆที่จริงๆแล้วตัวเองก็ทำตัวแบบนั้นจริงๆอ่ะกูมีความเป็นข้อ4มากเลยเออให้ก็รู้ได้มีความข้อ4เยอะเหมือนกันถึงเข้าใจอ่ะว่ามันแบบผีเห็นผีอ่ะนั่นแหละครับแต่พี่จอมว่าอันเนี้ยมันด้วยความที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยด้วยท็อปิกนี้นะมันมีหลายดิเมนชันมากคนหนึ่งมันเป็นหลายแบบในหัวข้อเรื่องเนี้ยแล้วแต่เรื่องใช่แล้วแต่เรื่องแล้วแต่สังคมเพื่อนที่ทำงานก็แบบนึงเพื่อนมัธยมแบบนึงครอบครัวแบบนึงนึกออกใช่ไหมเราจะมีวิธีการวางตัวในเรื่องเนี้ยแตกต่างกันในหนึ่งคนมันมีหลายแบบอยู่แล้วไงฉะนั้นอันเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะตรงได้ง่ายในมุมพี่จอนนะนั่นแหละครับนั่นแหละครับมากันที่คำถามต่อไปตรงครับตรงมันคงเป็นเพราะอาคมของพ่อหมอ ใช่แล้วใช่เลย มาข้อต่อไปสมมุติว่าคุณจะเลี้ยงสัตว์นี่ง่ายๆเลยสมมุติว่าคุณจะเลี้ยงสัตว์คุณจะเลี้ยงอะไรสี่ช้อยโอเคสี่ช้อย1หมา2แมว3กระต่าย4แฮมสเตอร์โอ้ยง่ายไปหมาแมวแน่นอนดิอันนี้ไม่นับอาจจะแบบถ้าตัวเองไม่ได้จะเลี้ยงนะหรือว่าตัวเองเลี้ยงอยู่แล้วมีที่บ้านมีหมาอยู่แล้วแต่ถ้าแบบเราอยากจะซื้ออะไรเงี้ยเออ4ช้อยกูก็หมา1หมา2แมว3กระต่าย4แฮมสเตอร์1แต่อยากได้3 1แต่อยากได้3มึงก็3ไปสิแต่ถ้าอยากได้อันไหนอ่ะก็ซื้ออันนั้นก็ตอบอันนั้นมาคิดว่าหลายๆคนคงจะได้คำตอบกันแล้วนะครับเพราะคำถามมันค่อนข้างง่ายนี่เขาบอกว่าวัตถุประสงค์ของคำถามนี้นะครับจะบอกว่า key person ของคุณคือใครในปีหน้าโอ้คือบุรุษที่เป็นเหมือนกับ key man ในชีวิตคุณที่จะเข้ามาเป็น playmaker ในชีวิตของเราอะในปีหน้าไ อ้เจ๋งดีว่ะ key person ของคุณนะครับคือใครมาคนนะเคงั้นหมาเอ้ยมึงต้องตอบแต่แรกไอ้ไทนี่เกิร์ลมึงต้องตอบแต่แรกไม่ใช่ว่ามึงพอพ่อหมอเขาบอกท็อปิกปึ๊บมึงค่อยตอบไม่ได้อ่ะหมาครับคนที่ตอบข้อหมานะครับเขาบอกว่า key person ของคุณนะครับจะมาคือคนที่จะมาชาเลนจ์คุณครับฮะคือคนที่จะมาชาเลนจ์คุณหรือคนที่จะมาทำให้คุณรู้ว่าเอ้ยนี่คือชาเลนจ์ฮะพอเข้าใจอย่างเช่นสมมติว่าสมมติเป็นพี่จอร์ดนะก็คืออาจจะเป็นพี่เหว่งอย่างงี้อ่ะโอ้ยจอร์ดพี่ได้แบบงานลูกค้าตัวใหญ่มาเลยจอร์ดทำไหวไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ประมาณนั้นเลยพอนึกออกประมาณนั้นเลยเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะเจอคนลักษณะนี้ที่จะเป็น key person ในปีหน้านะครับแน่นอนว่าคุณเจอคุณจะมีอาการดังต่อไปนี้เหม็นขี้หน้าขี้เกียจทำไมกูต้องทำไมต้องเป็นกูแต่ให้จำไว้ว่านั่นคือ key
ช่แต่ให้คุณจำไว้ว่าทำยังไงก็ได้ให้คนนั้นน่ะเขาชาเลนจ์คุณเพราะเหตุผลที่เขาชาเลนจ์คุณเพราะเขาคิดว่าคุณทำได้และเขาอยากให้คุณทำและมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวคุณและการเจริญเติบโตก้าวหน้าของคุณในปีหน้านะครับก็โอเคมองอีกมุมหนึ่งก็คือคล้ายๆกับการออกจากคอมฟอร์ทโซนแหละสิ่งที่เราไม่อยากทำสิ่งที่เราขี้เกียจใช่ป่ะให้ลองสู้กับมันดูมาต่อไปครับคนที่ตอบข้อ2แมวหรือแมวนะครับแมวน้องแมวแมวแมวครับเขาบอกว่า key person ของคนที่ตอบว่าแมวนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับแต่เป็นคนในครอบครัวของคุณครับสำหรับปีหน้านะครับไม่ว่าคุณจะสนิทกับใครก็ตามในครอบครัวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนในครอบครัวของคุณเองนี่แหละจะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณคืออะไรสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ในปีหน้านี้คืออะไรและเราจะต้องทำอะไรเพื่อครอบครัวนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่คุณรู้สึกขาดรู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้เนี่ยอันนี้แหละมันจะทำหน้าที่ของมันเองครับคุณไม่ต้องไปขวนขวายที่ไหนแค่คุณมีครอบครัวนะครับคุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆหลายๆอย่างให้มันผ่านพ้นไปได้ในปีหน้า นะครับ อันนี้คือคนที่ตอบข้อ2คนที่ตอบข้อ3นะครับกระต่ายคนที่ตอบว่ากระต่ายนะครับเขาบอก key person ของคุณคือรุ่นพี่นะครับคนที่จะมาเป็นพี่ชายของคุณหรือเซมไปของคุณยังไงก็แล้วแต่รุ่นพี่ที่ทำงานรุ่นพี่ที่มหาลัยหรือญาติที่แก่กว่าเราใช่ครับใครก็แล้วแต่ที่แก่กว่าเราเขาจะมาในลักษณะที่ว่าเขาจะมาช่วยเหลือและเขาจะมาแต่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพึ่งพาคนนี้ได้ว่ะอะไรอย่างนี้นะครับแน่นอนครับว่าพอเรารู้สึกว่าเอ้ยเราพึ่งคนนี้ได้แล้วพึ่งเขาสุดตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ดีพยายามทำอะไรด้วยตัวเองแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคุณจะมีคนที่คอยไกด์คอยแนะนำคุณอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็คนคนนั้นเนี่ยถ้าทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมีการที่ชีวิตคุณมีคนคนนี้อยู่ด้วยเนี่ยมันคือเรื่องปกตินั่นแหละครับสุดท้ายครับแฮมสเตอร์ครับแฮมสเตอร์คนที่ตอบว่าแฮมสเตอร์นะครับเขาบอกว่า key person จริงๆของคุณเนี่ยคือผู้ใหญ่ครับไม่ใช่คนที่เป็นเซมไปไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่เป็นรุ่นพี่นะครับแต่มาในเชิงผู้ใหญ่เลยครับคืออายุห่างกันหลายสิบปีอะไรอย่างนี้นะครับไม่ว่าเขาจะมาสอนหรือไม่ว่าเขาจะมาแชร์ประสบการณ์หรือไม่ว่าอะไรก็ตาม เขาจะทำให้เขาจะมาให้แอดไวส์คุณนะครับแล้วก็จะทำให้มาชี้เหมือนกับมาเชิงชี้เป้ามาเชิงชี้โพงให้คุณในปีต่อไปนะครับซึ่งคุณเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณต้องการให้ใครสักคนหนึ่งมาพัฒนาสกิลในตัวคุณอยู่แล้วมาพัฒนาเลเวลในตัวคุณทำให้คุณได้รู้สึกเจริญเติบโตก้าวหน้าในการทำงาน หรือว่าในการใช้ชีวิตต่อไปนั่นแหละครับ ประมาณนี้มีอีกหนึ่งไหมหรือว่าหมดละจะเอาอีกหนึ่งก็ได้นะ เพราะมันสั้นไงวันนี้วันอาทิตย์นี้มันสั้นใช่ค่อนข้างเดียวสั้นอันนี้ยังบอกว่าตรงไม่ได้นะเพราะมันของปีหน้านะไม่มีตรงนะอันเนี้ยเดี๋ยวปีใหม่ครับของปีหน้าเราจะกลับมาย้อนที่คำถามนี้สิ้นปีปีหน้าแล้วเราจะมาย้อนคำถามของสิ้นปีปีนี้แล้วมาย้อนหลังดูว่าเป็นไงสรุปสุดท้ายปีหน้ายกเลิก work from home ไอ้น้องๆในออฟฟิศเจอหน้ากูผมขอท้าพี่มันใช้คำถามมึงมาแบบมาเล่นโจ๊กกับกู
ผมขอท้าพี่ทุกคนก็จะเป็นท้าพี่จอร์ดให้พี่จอร์ดเลี้ยงข้าวผมวันนี้เฮ้ยเชียร์นี่มันมาชาเลนจ์กูว่ะนี่อาจจะเป็นคีย์แมนของปีนี้กูเลยก็ได้มาเดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวมึงแม่งเอ้ยล้มละลายมาเอาวันนี้แล้วกันไม่ได้ลึกมากนะก็สบายสบายครับพลังท่านเริ่มอ่อนตัวพลังท่านมาสมมุติว่าคุณไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วคุณตั้งใจที่จะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างนึงซึ่งสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยคุณหามันไม่เจอคุณจะทำยังไงถามสิสี่ช้อยครับโอเคสี่ช้อยครับช้อยที่หนึ่งก็พยายามวนหาอยู่ช้อยที่สองดูร้านอื่นช้อยที่สามลองกวาดตาดูอีกสักรอบนึงแล้วค่อยไปถามพนักงานช้อยที่สี่เดินไปถามเลยช้อยที่สี่กูว่ากูสามขออีกสักรอบวะเออใช่พี่แปะมีความเป็นไปได้สามเออในสามว่องให้ย้ำอีกทีย้ำนะครับย้ำนะครับสมมุติว่าคุณไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งแล้วคุณอยากจะซื้อสินค้า1ชิ้นแต่คุณหาไม่เจอคุณจะทำยังไงอันที่1 นะหางมอยู่หาโฮงมหาช้อยที่2ยอมแพ้แล้วไปหาร้านอื่นช้อยที่3หาอีกรอบนึงแล้วไปถามพนักงานช้อยที่4ถามพนักงานเลยทันทีนี่แหละครับง่ายๆมาวัตถุประสงค์ของคำถามนี้ไหมตรงหมดทุกข้อได้ไหมมึงทำยังไงตรงหมดทุกข้อมึงก็ต้องทำอันนึงก่อนอยู่ดีเอาอันแรกมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงตัววัตถุประสงค์ของคำถามนี้จะถามว่าคุณเป็นคนขี้เกียจระดับไหนคุณเป็นคนขี้เกียจระดับไหนนะเขาบอกคุณเป็นคนขี้เกียจระดับไหนคนที่ตอบข้อที่หนึ่งครับคนที่ตอบช้อยที่หนึ่งหาอยู่อย่างนั้นนะครับหาอยู่งั้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่นับได้ว่าไม่คุณเป็นคนไม่ขี้เกียจนะครับเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่เป็นแต่คุณเป็นคนที่รู้ว่าสิ่งนี้ต้องทำแต่คุณไม่ทำไม่ใช่ว่าเพราะขี้เกียจแต่ด้วยเพราะเหตุผลอะไรก็ตามคุณไม่ทำมันแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะรู้สึกเสียดายว่าไอ้เหี้ยตอนนั้นทำไมกูไม่ทำวะแล้วคุณจะนึกไม่ออกว่าทำไมคุณถึงไม่ทำตอนนั้นนะครับคุณเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะต้องจมปลักอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆนะครับคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่ะโอเคอันนี้ไม่เป็นไรงั้นต่อไปทำอันนี้แทนอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นคนที่นับได้ว่าเป็นคนไม่ได้ขี้เกียจเลยนี่คือช้อยที่หนึ่งตรงตัวครับผมตรงตัวช้อยที่สองครับไม่หาเลยเหมือนมันเลือกคำถามมาแกล้งกู จะฟังคำตอบก่อนพี่จอร์ดว่าช้อยที่2นะครับคุณเนี่ยถ้าคุณตอบช้อยที่2นะครับคือกีฟอัพแล้วหาช้อยใหม่เนี่ยเพราะว่าคุณเป็นคนขี้เกียจระดับสูงเลยนะครับคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เกียจอยู่ในระดับหนึ่งเลยเรียกได้ว่าถ้าคุณเห็นอะไรคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันต้องเหนื่อยอันนี้มันต้องทำเนี่ยคุณทิ้งเลยไม่เอาไม่เอาทันทีเลยครับยอมแพ้ไม่ว่าจะมีอะไรคุณจะรู้สึกท้อแท้ทันทีเลยจริงๆแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจดีนะแต่คุณเนี่ยขาดความฮึบไปสักนิดหนึ่งครับการฮึบหรือว่าการเอาไว้สู้ไว้มันจะทำให้คุณเนี่ยได้เจออะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านนะครับแนะนำให้ซื้อแบรนด์มาลองนะครับอีกสักฮึบนึงอันนี้คนที่ตอบข้อสองฮึบแล้วไปต่อ
คนที่ตอบข้อ3ครับรูคนที่ตอบข้อ3ครับสำหรับคนที่ตอบข้อ3นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนขี้เกียจครับแต่ถ้าต่อหน้าคนอื่นเนี่ยคุณจะขยันนะครับ ทำเป็นขยันเขาบอกว่าคนที่ตอบข้อนี้ครับลองเปิดดูกระเป๋าในตัวเองหรือลองดูรอบห้องตัวเองครับจะรู้เลยครับว่าห้องของคุณก็ไม่เก็บครับแน่นอนครับเพราะตรงนั้นเนี่ยมันคือ blind spot ครับไม่มีใครเห็นนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาใครพูดหรือว่าเวลามันมีอะไรที่ต้องทำเนี่ยแน่นอนคุณจะดูมุ่งมั่นคุณจะดูขยันเป็นพิเศษนะครับซึ่งจริงๆแล้วในใจเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเอ้ยทำแม่งเอ้ยไม่อยากทำเลยเว้ยแต่คุณก็ตัดสินใจที่จะต้องทำเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในตัวคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับ สุดท้ายครับ สุดท้ายครับคนที่ตอบข้อสุดท้ายก็พี่จอร์ดนะฮะต้องพลิกโผอยู่แล้วแหละมันขำอย่างนี้คือน้ำเสียงขำแบบผิดหวังโอ้คุณเนี่ยนับจริงๆก็คุณเป็นคนไม่ขี้เกียจนะครับใช่ไหมล่ะเออทั้งเอาหมดพลังแล้วจริงๆว่ะคุณเป็นคนไม่ขี้เกียจเลยครับเขาเรียกว่าทุกการกูแค่หาทางลัดแต่อันนี้เลยเนี่ยมันคืออย่างนี้เลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องหาทางที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าไปสะดวกอยู่เสมอถูกต้องนะครับอะไรก็ได้ที่จะทำให้คุณรู้สึกสปีดี้ทำให้คุณรู้สึกว่องไวทำให้คุณรู้สึกว่ายืนเฉยๆไปมันไร้ประโยชน์คุณจะต้องการทางที่รวดเร็วที่สุดนะครับเคยดูหนังเรื่อง Up in the Air ไหม คือพี่จอร์ดเนี่ยเหมือนจอร์ดคูนี่เลยเว้ยไม่ใช่เรื่องหน้าตานะแต่คือเราจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบเป็นคนที่ช้า อันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงการไปเร็วด้วยนะแต่เราไม่ชอบการที่มันต้องมารออะไรในสิ่งที่เราไม่ต้องการจะรอเออต้องหาทางลัดทุกอย่างนะครับนั่นแหละครับประมาณนี้ประมาณนี้ตรงมากตรงน้อยแล้วแต่แล้วแต่อาคมที่เหลือพลังสายเวทอยู่จิตวิทยานะครับเป็นคำถามจิตวิทยาก็สนุกสนุกครับเล่นเอาสนุกสนุกครับแค่นั้นแหละครับประมาณนี้ประมาณนี้ว่าเราเรื่องอยากทั้งบ้านหน่อยไหมมาเรื่องทางบ้านครับวันนี้ครับเป็นเรื่องจากน้องชื่อว่าคิวนะน้องคิวส่งมาไม่ได้บอกชื่อในทวิตแต่ว่าเรื่องที่น้องเขาเอามาเนี่ยเป็นเรื่องของรุ่นพี่น้องอีกทีหนึ่งซึ่งน้องเขาบอกว่าขออนุญาตมาเรียบร้อยขอเอามาเล่าในรายการอ่ะเขาก็อนุญาตมาซึ่งรุ่นพี่คนนี้ชื่อว่าโอเป็นเรื่องที่พี่โอเนี่ยเขาเจอมาโห10กว่าปีละคือตอนเนี้ยคนชื่อโอเนี่ยอายุจะ40แต่ว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดตอนที่เขาอายุแค่23 24 10กว่าปีพี่โอเป็นนักดนตรีกลางคืนเล่นตามผับร้านเหล้าอะไรเงี้ยนะช่วงที่พี่โอเนี่ยเพิ่งจบใหม่ๆเนี่ยเขายังหางานไม่ได้ยังไม่มีวงประจำไม่มีร้านประจำก็เลยรับงานฟรีแลนซ์ไปเรื่อยแล้วก็ได้มีโอกาสไปเล่นวงดนตรีที่ร้านเหล้าที่หนึ่งโชคดีว่าร้านเนี้ยตัวผู้จัดการอ่ะรู้จักกับพี่เขาดีแล้วเผอิญว่าจังหวะมันมีวงที่จะมาเล่นเนี่ยมือกีตาร์เขาขาดพอดีไม่ใช่มือขาดนะมือกีตาร์ไม่ว่างผู้จัดการก็เลยเรียกตัวพี่โอเนี่ยให้ไปเล่นแทนตัวพี่โอเนี่ยก็ไปเล่นคืนนั้นเล่นออกมาปรากฏว่าเออเฮ้ไปได้ดีก็เลยกลายเป็นว่าอยู่กับวงนี้ยาวเลยอยู่กันเล่นด้วยกันจนสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆจนมีโอกาสที่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆในวงกันพอไปเที่ยวกันก็กลางคืนก็มีการดื่มอะไรกันตามภาษาไปพอกินกันไปได้ที่ปุ๊บเริ่มกึ่มเริ่มอะไรกัน
ในวงก็เริ่มพูดแบบว่าพูดความในใจกันระบายเรื่องต่างๆออกมาให้กันฟังก็ผัดกันเล่าพูดกันมาจนถึงตัวผู้จัดการในชื่อพี่เอก็บอกว่าพี่ขอบคุณพวกมึงทุกคนมากนะที่ช่วยเหลืออะไรกันมาอยู่กันเหมือนครอบครัวดีแล้วพี่ก็ว่าพี่คิดถูกที่ให้โอเนี่ยมาเป็นสมาชิกในวงเพราะว่าถ้าโอไม่เข้ามาก็คงจะวงเราคงจะแย่มือขาดมือกีตาร์ไปพอพี่เอพูดมาอย่างเงี้ยคนอื่นในวงยกเว้นพี่โออ่ะนั่งร้องไห้กันเลยเว้ยน้ำตาไหลตัวพี่โอก็แปลกใจคือฟังพี่เอพูดก็รู้ว่าซึ้งแต่ว่าเอ๊ะทำไมถึงขนาดร้องไห้กันเลยเหรอวะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาหายมงหายเมาอะไรกันค่อยไปถามพี่โอทีดีกว่าว่ามันยังไงตื่นเช้ามาทุกคนกำลังเก็บของเตรียมเดินทางกลับก็ออกมารอที่ล็อบบี้โรงแรมกันจู่ๆเนี่ยมีคนหนึ่งในวงวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยวิ่งตะโกนมาที่ล็อบบี้บอกว่าพวกมึงพี่เอไปแล้วตัวพี่โอได้ยินครั้งแรกก็นึกว่าอ๋อไปแล้วคืออะไรวะคือกลับไปก่อนแล้วเหรอหรือยังไงเฮ้แต่ว่าทำไมมันหน้าตาตื่นตะโกนมาขนาดนี้ก็งงก็เลยพากันไปที่ห้องของพี่เอเนี่ยปรากฏว่าเปิดประตูเข้าไปเห็นคนชื่อเอเนี่ยนอนบนเตียงตาเหลือกแล้วก็ไม่หายใจไปแล้วเสียชีวิตทางโรงแรมก็แจ้งไปที่พยาบาลโรงพยาบาลก็เรียกรถมาขณะที่ทุกคนกำลังยืนรอสถานการณ์อยู่นะปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เดินมาทางวงดนตรีวงเนี่ยตอนแรกทุกคนก็ตกใจว่าคนที่จะมาแจ้งอาการของผู้ตายเนี่ยควรจะเป็นหมอทำไมเป็นตำรวจและตำรวจก็บอกทุกคนว่าพวกคุณเป็นญาติคนตายใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องขออนุญาตสอบปากคำทุกคนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าการตายเนี่ยเป็นการฆาตกรรมตำรวจพูดมาแบบนี้ทุกคนก็งงเพราะทุกคนก็ค่อนข้างจะยืนยันได้แทบ 100% เหมือนกันว่าเมื่อคืนทุกคนอยู่ในห้องตัวเองไม่มีใครไปไหนแล้วก็ไม่มีใครเชื่อด้วยว่าในวงจะมีใครที่เกลียดพี่เอจนลงมือฆ่าไม่น่ามีหลังจากที่ตำรวจสอบปากคำทุกคนเสร็จปุ๊บสอบปากคำพนักงานในโรงแรมด้วยก็ได้ความว่าทุกคนไม่ได้เข้าออกห้องพี่เอเลยไม่มีเลยทำให้ตำรวจอ่ะปิดคดีนี้ไม่ได้ยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นทุกคนก็เดินทางกลับมาที่กรุงเทพมาไม่แน่ใจกรุงเทพเปล่าเดินทางกลับมาที่จังหวัดบ้านแล้วกันก็นำศพของพี่เอเนี่ยไปประกอบพิธีกรรมตามศาสนาไปนะคืนแรกตอนสวดเนี่ยญาติของคนชื่อเอเนี่ยก็มากันหลังจากสวดเสร็จก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาสมาชิกในวงซึ่งพี่โอเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นภรรยาของพี่เอผู้หญิงคนนี้บอกว่าน้องทุกคนมาทางนี้หน่อยได้ไหมพอดีว่าเจ้าอาวาสมีเรื่องจะคุยด้วยทุกคนเลยทุกคนก็เดินไปหาเจ้าอาวาสพอเห็นเจ้าอาวาสปรากฏว่าเจ้าอาวาสนั่งรออยู่ข้างหน้าเจ้าอาวาสเนี่ยมีห่อผ้าสีขาวถูกพันด้วยสายสินอยู่เป็นห่อเล็กๆวางอยู่หน้าเจ้าอาวาสพอเจ้าอาวาสเห็นทุกคนมาก็บอกว่าพวกโยมมากันครบแล้วใช่ไหมแล้วก็เริ่มพูดว่าเมื่อ3เดือนก่อนโยมเอเนี่ยมาหาอาตมาแล้วก็ให้อาตมาช่วยแล้วก็ได้พูดสั่งเสียไว้ด้วยว่าถ้าโยมเอเป็นอะไรไปขอให้อาตมาเนี่ยมอบสิ่งเนี้ยให้กับพวกโยมทุกคนแล้วเจ้าอาวาสก็แกะห่อผ้าออกมาข้างในเป็นหินสีดำก้อนเล็กๆจำนวนเท่ากับสมาชิกในวงเจ้าอาวาสก็ยื่นให้ทุกคนคนละก้อนแล้วก็บอกให้ทุกคนเนี่ยเอาไปเลี่ยมแล้วก็มาห้อยคอพกติดตัวไว้ตลอดตอนอาบน้ำก็ห้ามถอดแล้วก็พูดต่อว่าพวกโยมคงจะรู้ใช่ไหมว่าเหตุเกิดจากอะไรใครเป็นคนทำ
ตัวพี่โอ๋งงงงว่าอะไรวะเจ้าว่าพูดอะไรวะรู้ใครรู้ยังไงก็หันไปถามเพื่อนในวงแต่เพื่อนทุกคนตรงนั้นน่ะไม่ได้พูดอะไรนอกจากคำว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันแต่ก่อนที่ทุกคนจะแยกไปที่รถแต่ละคนเนี่ยตัวพี่โอ๋เนี่ยก็ไปถามเพื่อนในวงอีกทีว่าเรื่องทั้งหมดเป็นยังไงตัวเพื่อนในวงเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่คนชื่อโอ๋จะเข้าไปเป็นมือกีตาร์จริงๆอ่ะวงเราอ่ะมีมือกีตาร์คนหนึ่งอยู่แล้วชื่อบีนี่นามสมมุตินะชื่อบีไอ้บีเนี่ยก็อยู่กับวงมานานอยู่ด้วยกันตั้งแต่ฟอร์มวงแรกๆเลยตอนนั้นมันก็ดีอ่ะทุกคนก็รักสนิทกันจนมีอยู่วันหนึ่งไอ้บีเนี่ยเริ่มมีปัญหาด้านการเงินก็เลยเริ่มรับงานนอกเพิ่มเริ่มเหินห่างกับทุกคนในวงหลังจากที่เล่นวงเสร็จด้วยกันก็ไม่ค่อยอยู่กินข้าวด้วยกันซึ่งตอนนั้นทุกคนก็ไม่ได้ว่าอะไรทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนก็เสนอว่าจะช่วยด้วยซ้ำช่วยด้านการเงินให้บีเนี่ยตัวพี่เอเนี่ยที่เป็นผู้จัดการเนี่ยยังเคยบอกเลยว่าเฮ้ยค่าตัวที่เราเล่นๆกันแต่ละคืนอ่ะเราหักกันคนละนิดละหน่อยแล้วไปเพิ่มให้บีไหมช่วยมันทุกคนก็โอเคแล้วก็ช่วยบีไปหลายครั้งด้วยแต่หลังๆมาแทนที่บีมันจะดีขึ้นมันไม่เริ่มจะไม่มาทำงานบ่อยขึ้นพอรับงานนอกเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะทุกคนก็เริ่มเป็นห่วงว่าเฮ้ยแล้วก็อยู่ดีๆก็หายไปเลยก็มีแบบว่าไม่มาทำงานทุกคนก็เริ่มเป็นห่วงว่ามันไม่สบายอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็มารู้ความจริงอีกทีนึงว่าที่ไม่มาเนี่ยเพราะว่าแอบไปรับงานนอกนั่นแหละจนตัวพี่เอเนี่ยผู้จัดการวงเนี่ยก็เลยต้องเรียกบีมาเตือนมาตักเตือนว่าเฮ้ยอย่างนี้มันน่าจะเกินไปแล้วเพราะว่าคือเวลาคนชื่อบีเขาไปรับงานนอกแล้วหายไปเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งก่อนอะไรเลยคือทุกคนมารู้ตัวอีกทีคือมารวมกันที่ร้านที่ต้องขึ้นไปเล่นแล้วอ่ะเราก็ต้องรีบหามือกีตาร์มาแทนทุกครั้งเลยแล้วมันลำบากมันวุ่นวายตัวพี่เอก็ตักเตือนไปแต่บีเนี่ยเกิดความไม่พอใจที่ผู้จัดการเอเนี่ยมาว่าก็เลยเกิดเรื่องชกต่อยกันแล้วทั้งสองคนเอกับบีเนี่ยก็แตกหักกันวันนั้นเลยแต่ก่อนที่บีจะจากไปเนี่ยเขาได้พูดไว้ว่าพวกมึงคอยดูนะชีวิตพวกมึงอ่ะจะไม่ตายดีจากนั้นทุกคนก็ไม่ได้เจอบีอีกเลยทุกคนพอเล่ามาถึงตรงนี้ปุ๊บตัวพี่โอ๋เนี่ยก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าคืนนั้นอ่ะคืนก่อนเกิดเรื่องที่ตัวพี่เอพูดความในใจออกมาทำไมทุกคนถึงอินจนร้องไห้ออกมาขนาดนี้แต่ก็ยังงงอยู่ว่าเอ้แต่ที่เจ้าวาดพูดมันคืออะไรวะก็เลยถามต่อเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังต่อว่าไอ้ที่หลวงพ่อพูดมามันน่าจะเป็นแบบนี้หลังจากที่คนชื่อบีหายตัวไปเนี่ยตัวพี่เอเนี่ยเหมือนพอจะรู้ว่าสิ่งที่บีพูดไว้ก่อนไปเนี่ยมันน่าจะสื่อถึงอะไรตัวเอเนี่ยก็เลยมาหาหลวงพ่อมาหาเจ้าวาดเนี่ยแล้วก็ให้เจ้าวาดเนี่ยช่วยทำพิธีให้เจ้าวาดก็ทำพิธีแล้วก็ให้ก้อนหินเนี่ยก้อนเล็กๆเนี่ยมาเพื่อให้พกติดตัวป้องกันไว้เผื่อว่าสิ่งไม่ดีจะมาทำอันตราย แล้วตัวเอเนี่ยก็ได้สั่งเสียกับหลวงพ่อไว้เหมือนตามที่หลวงพ่อบอกทุกคนไปคนชื่อโอ๋ก็สงสัยว่าแล้วไอ้คืนนั้นมันเกิดเรื่องได้ไงหรือว่าตัวพี่เอเขาลืมห้อยหินหรือเปล่าหรือยังไงเพื่อนก็เล่าต่อว่าไอ้วันก่อนที่จะไปเที่ยวกันก็เห็นเลยว่าตัวพี่เอเนี่ยเอาหินตัวเองเนี่ยมาให้ทุกคนดูเลยแต่ว่าหินที่เอามาให้ดูวันนั้นอ่ะมันกลายเป็นฝุ่นผงไปแล้วดูท่าทางว่าตัวพี่เอเนี่ยน่าจะรู้ชะตาเลยแหละว่ากำลังจะต้องเจออะไรที่ไม่ดีแน่มาถึงตรงนี้ตัวคนชื่อโอ๋เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจเรื่องทุกอย่างอ่ะโอเคก็เลยบอกตัวเองว่ากูก็ห้อยหินนี้ไว้แล้วกันแล้วก็จะพยายามระวังตัวเองให้มากขึ้นจนงานศพของคนชื่อเอเสร็จเรียบร้อย
คืนวันเผาตัวพี่โอเนี่ยฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีแดงมีสบายพาดอยู่กำลังยืนก้มหน้าเหมือนนับอะไรบางอย่างอยู่ตัวพี่โอในฝันเนี่ยก็เดินเข้าไปหายิ่งเข้าไปใกล้ก็เริ่มได้ยินเสียงดังขึ้นว่า1 2 3 4 1 2 3 4นับอยู่อย่างนี้ตัวพี่โอในฝันน่ะก็เดินเข้าไปจนเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ถามว่านับอะไรอยู่ผู้หญิงคนนี้จากที่ก้มหน้านับอยู่เนี่ยก็เงยหน้าขึ้นมาจนเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ตาโบ๋ข้างหนึ่งจมูกเบี้ยวตรงปากเนี่ยโดนเย็บไปฝั่งหนึ่งแล้วก็พูดว่านับหินสีดำอยู่ขอได้ไหมขอหน่อยได้ไหมขอได้ไหมพูดอย่างนี้จนตัวพี่โอ๋ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าชิบหายไม่ดีละไม่ใช่ละรู้สึกไม่ดีตอนเช้ารีบตื่นเดินทางไปที่วัดไปหาเจ้าอาวาสปรากฏว่าเจอเพื่อนทุกคนในวงเลยมาเหมือนกันไม่ได้นัดกันด้วยมาพร้อมกันเลยเข้าไปหาเจ้าอาวาสที่กุฏิเล่าให้เจ้าอาวาสฟังกันเจ้าอาวาสก็รู้แล้วว่าอันนี้น่าจะหนักก็เลยให้ทุกคนนั่งแล้วก็เริ่มทำพิธีอะไรบางอย่างนะสวดมนต์สวดแล้วก็สั่งให้ทุกคนเนี่ยต้องถือศีลภาวนาในวัดเป็นเวลา3วันเต็มห้ามกลับบ้านทุกคนก็อ่ะนุ่งขาวห่มขาวอยู่ที่วัดจนถึงวันที่3วันสุดท้ายเนี่ยเจ้าอาวาสเดินมาบอกว่าพวกโยมตอนนี้เนี่ยอาตมาเนี่ยได้ช่วยพวกโยมไปเท่าที่อาตมาจะช่วยได้แล้วแต่หลังจากเนี่ยต้องเป็นพวกโยมเองที่ต้องจัดการตัวเองด้วยเจ้าอาวาสบอกวิธีการที่ทุกคนต้องทำคืนเนี่ยทุกคนต้องเข้ามาในป่าช้าไปด้วยกันเนี่ยแหละเดินไปในตรงป่าช้าแล้วจะเจอโลงศพอยู่โลงหนึ่งให้ทุกคนเนี่ยไปนั่งสมาธิอยู่หน้าโลงศพโลงนั้นนะโดยมีกฎอยู่3ข้อ1ห้ามลุกออกจากที่นั่ง2ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามทัก3หินสีดำของแต่ละคนเนี่ยห้อยไว้ที่คอห้ามหลุดเด็ดขาด3ข้อนี้พอถึงเวลาเจ้าว่าก็เรียกทุกคนมาแล้วก็ส่งเข้าไปในป่าช้าทุกคนเดินเข้าไปก็เห็นว่ามีโรงศพตั้งอยู่จริงๆแล้วก็เริ่มทำตามที่เจ้าอาวาสสั่งนั่งอยู่ตรงโรงศพนั่งทำสมาธิกันนั่งกันไปเรื่อยจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนพี่โอบอกว่าเห็นเป็นแสงอะไรบางอย่างแปลกๆวับแวบวับแวบมาแล้วก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงแหบๆของผู้ชายร้องโหยหวนมาจากไกลๆว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่อย่างนี้ทุกคนหันมามองหน้ากันแต่ไม่มีใครพูดอะไรได้แต่พยักหน้าให้กันเหมือนบอกกันว่าเออกูก็ได้ยินอะไรเงี้ยนะระหว่างที่เสียงผู้ชายดังมาเนี่ยก็มีเสียงของผู้หญิงดังขึ้นมาอีกเหมือนกันว่าขอหน่อยได้ไหมขอหน่อยขอได้ไหมลอยมาสักพักนึงก็มีลมมาจากไหนไม่รู้ลมแรงมากพัดฟู่ฟู่แล้วก็ปนกับเสียงสองเสียงเนี่ยดังดังมาอยู่แบบเนี้ยเป็นชั่วโมงตอนนั้นทุกคนนี่คือสติแทบจะแตกได้แต่นั่งหลับตาแล้วก็จับมือกันสัมผัสได้เลยว่ามือแต่ละคนที่สั่นแต่ก็ยังสู้อยู่ยังทำตามที่เจ้าอาวาสสั่งไม่ทักไม่อะไรจนเวลาเนี่ยน่าจะถึงประมาณ 2:00 ลมที่พัดอยู่เนี่ยก็หยุดเสียงทั้ง2เสียงหายไปแล้วเจ้าอาวาสเนี่ยก็เดินมาหาแล้วก็ถามว่าพวกโยมยังอยู่ดีกันใช่ไหมไม่เป็นไรกันใช่ไหมทุกคนก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็พยักหน้าบอกเจ้าอาวาสว่าอยู่ยังอยู่เจ้าอาวาสก็บอกว่าอ่ะพิธีเนี่ยเสร็จแล้ว
พวกโยมลองมาดูนี่เจ้าอาวาสเดินไปที่โรงศพที่ตั้งอยู่นั่นน่ะแล้วก็เรียกทุกคนมาดูในโรงปรากฏว่าในโรงนั้นน่ะมีศพอยู่1ศพซึ่งศพนั้นน่ะเป็นศพของคนชื่อบีมือกีตาร์คนแรกแต่สภาพของศพเนี่ยคือตาโบข้างหนึ่งจมูกเบี้ยวและตรงปากก็ถูกเย็บหน้าเหมือนกับที่คนชื่อโอเนี่ยฝันเห็นเลยหลังจากนั้นเจ้าว่าก็นำศพของบีเนี่ยไปเผาแล้วก็บอกให้ทุกคนไปพักผ่อนพอตอนเช้าทุกคนก็มาลาเจ้าอาวาสแต่ก่อนจะแยกย้ายกันเนี่ยเจ้าอาวาสก็บอกว่าอาตมาจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกโยมฟังเจ้าอาวาสเล่าว่าโยมทุกคนเนี่ยน่าจะทราบเรื่องระหว่างโยม A กับโยม B ก็คือตัวผู้จัดการกับมือกีตาร์คนแรกนะที่เขาบาดหมางกันแล้วใช่ไหมทีนี้เนี่ยโยม B เนี่ยเขาไปเล่นของบางอย่างใส่วงพวกโยมทุกคนพ่วงไปถึงโยมโอด้วยแต่ตอนที่โยมเอได้มาทำพิธีกับอาตมาเนี่ยโยมเอได้บอกไว้ว่าไอ้ของทั้งหมดที่บีทำใส่วงเนี่ยเขาขอรับไปคนเดียวหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยขอให้เจ้าอาวาสเนี่ยเป็นคนช่วยแก้ของให้กับทุกคนต่อด้วยหลังจากนั้นพอโยมเอเสียชีวิตเนี่ยเลยทำให้ของไม่ดีต่างๆที่บีทำเนี่ยที่จะมาพยายามทำร้ายพวกโยมเนี่ยด้วยก้อนหินด้วยที่ทุกคนห้อยเอาไว้เนี่ยมันจึงทำให้ไอ้สิ่งไม่ดีพวกเนี่ยมันเข้ามาทำอันตรายพวกโยมไม่ได้แต่พอพวกโยมอ่ะได้เห็นผู้หญิงชุดแดงแล้วเนี่ยก็แสดงว่าตอนนั้นอ่ะแค่ก้อนหินที่อาตมาให้พวกโยมไปเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่อาตมาก็เลยต้องให้พวกโยมอ่ะมาถือศีลในวัด3วันแล้วก็ให้ทำพิธีเมื่อคืนทุกอย่างที่พวกโยมทำเนี่ยมันเลยทำให้ของไม่ดีที่โยมบีทำเนี่ยมันสะท้อนกลับไปหาเจ้าของซึ่งก็คือศพของโยมบีนั่นแหละมันเลยทำให้เราอ่ะเห็นสภาพศพของบีอ่ะเหมือนหน้าผู้หญิงในฝันของทุกคนหลังจากนั้นพวกพี่โอแล้วก็เพื่อนๆในวงก็ไปทำบุญให้พี่เอกันแล้วก็ไม่เคยเจอเรื่องประหลาดอีกเลยเรื่องประมาณนี้โคตรมันโคตรมันโคตรมันคือเรื่องพวกนี้นี่แล้วแต่ความเชื่อนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนอารมณ์ดิมันเปลี่ยนอารมณ์เท่าที่รีเสิร์ชมารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แนวนี้ปกติไม่ค่อยเล่าแล้วก็เอาซะว่าเป็นแนวทิ้งทวนแล้วกันเป็นแนวทิ้งทวนเลยเรื่องนี้สมมุติว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาชื่อชินก็แล้วกันชินเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวแล้วก็ที่บ้านเขาเนี่ยก็มีแค่แม่ของเขาซึ่งแม่ของเขาเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็บอกแม่คุยกับแม่บอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาในเมืองแล้วก็จะมาหางานทำจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำงานไปหลายที่เราก็ด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเบื่อง่ายแล้วก็ไม่ได้ชอบอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆชอบแบบว่าเปลี่ยนงานเปลี่ยนเนื้องานทำอะไรไปเรื่อยๆก็เลยทำให้เขาได้ออกมาจากบริษัทแล้วก็จนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ได้หาที่ใหม่ใช้เงินที่เก็บมาไปเรื่อยๆเขามีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งสมมติว่าเพื่อนสนิทเขาชื่อโทโมยะละกันวันนั้นเนี่ยเขาก็ตื่นเช้ามาแล้วก็มีข้อความเด้งขึ้นมา2ข้อความก็เปิดขึ้นมาก็เห็นว่าโทโมยะเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าเฮ้ยมึงบ่ายนี้มึงทำอะไรวะถ้ามึงว่างเนี่ย
ออกมาเจอกันหน่อยกูอยากกินข้าวหิวแล้วเจอกันเพื่อนแล้วก็กดไปดูข้อความที่สองก็เห็นว่าข้อความที่สองเป็นข้อความจากแม่แม่ก็ส่งมาบอกลูกเมื่อไหร่จะกลับมา อยากเจอหน้าอยากเจอคิดถึงรีบๆกลับมานะลูกซึ่งแน่นอนว่าตัวเขาเนี่ยก็อยากกลับไปหาแม่คิดถึงเหมือนกันคิดถึงที่บ้านคิดถึงแม่แต่ก็ไม่รู้จะอธิบายแม่ยังไงดีว่าตอนนี้ตัวเองไม่ได้ทำงานว่าตอนนี้ตัวเองไม่ได้มีอาชีพที่มั่นคงไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีอะไรให้แม่ภูมิใจเลยก็เลยยังไม่กล้ากลับไปเจอหน้าแม่ตัดสินใจลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ออกไปหาเพื่อนไปถึงเพื่อนก็โบกมือเฮ้ยมึงว่าไงก็เดินไปหาเพื่อนแล้วก็นั่งกินกินข้าวกันเพื่อนก็ถามมึงเป็นไงบ้างวะช่วงนี้เฮียเจองานใหม่ยังว่ายังไม่เจอเลยว่ะแล้วมึงอ่ะซึ่งโทโมยะเนี่ยเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่บริษัทหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะการงานเนี่ยไปได้ดีบวกกับโทโมยะเป็นคนที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะคาริสมาสูงก็คือมีสกิลในการพูดมีสกิลในการคุยทำให้เขาเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็การงานก็เติบโตไปได้ด้วยดีเนาะโทโมยะก็พูดบอกว่าเอ้ยมึงอ่ะแม่งต้องหาเหี้ยอะไรที่มันอิมแพคเว้ยในชีวิตอ่ะพอมึงมีอะไร impact นะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเปลี่ยนจากชีวิตเดิมๆมึงอยู่แต่บ้านมึงไม่ไปไหนไม่ทำเหี้ยอะไรเงี้ยแน่นอนมึงก็กลายเป็นคนหมดไฟดิบายเนี่ยเดี๋ยวกูพาไปเที่ยวก็เห็นด้วยตัวเองก็รู้สึกว่าก็ดีเว้ยช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยก็ตอบตกลงไปอ่ะมึงอยากไปไหนก็ว่ามานี่กูรู้เลยว่าวันนี้มึงจะตอบว่ามันวันนี้มึงจะตอบโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยกูเตรียมมาให้เลยนี่สถานที่ตรงนี้เลยธมยาก็หยิบ iPad ขึ้นมาแล้วก็วางปุ๊บแล้วใน iPad เนี่ยก็มีเบราว์เซอร์เต็มไปหมดก็ชี้ไปที่หนึ่งแต่ก่อนที่ธมยาจะชี้ไปตรงนั้นน่ะชินก็ไม่เห็นเว้ยว่าในมือข้างขวาของธมยาเนี่ยแม่งใส่นาฬิกาโรเล็กถามไอ้สัตว์เอ้ยมึงเฮ้ยนี่โรเล็กจริงป่ะเนี่ยเขาจริงดิว่านิดหน่อยนะรางวัลกูเพิ่งได้โบนัสมาโหไอ้เหี้ยใส่ของแพงขนาดนี้เมื่อไหร่มึงจะซื้อให้กูอ่ะขอได้มั้ยไอ้ห่ากูจะให้มึงได้ไงง่ายๆนี่ไม่ใช่ถูกๆนะเว้ยแพงเอาไม่เป็นไรช่างมันตรงนั้นไม่ต้องสนใจมาดูงี้ดีกว่าแล้วพอเปิดให้ดูปั๊บเนี่ยมันก็เป็นแผนที่ขึ้นมาแล้วก็มีพาดหัวข่าวเนี่ยกูไปเห็นว่าข่าวเนี่ยมันน่าสนใจแล้วแม่งน่าไปเว้ยเดี๋ยวมันน่าไปเที่ยวคือเหี้ยอะไรวะเนี่ยโรงเนื้อคนมึงรู้จักเปล่าโรงเนื้อคนบอกอะไรคือโรงเนื้อคนมันมีสถานที่อยู่ที่หนึ่งที่มันอยู่ไม่ห่างจากตรงนี้มากเนี่ยแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนโรงงานเว้ยเป็นกึ่งโรงงานแล่เนื้อแล้วตรงนั้นเนี่ยเล็กๆเนี่ยก็คือมันมีทั้งโรงงานแล่เนื้อแล้วมันก็เป็นทั้งที่ทั้งโกดังที่จำหน่ายเนื้อจำหน่ายเนื้อเนี่ยให้รอบเมืองแล้วมึงรู้ป่ะว่าปัจจุบันเนี่ยมันปิดไปอ๋อแล้วไงต่อที่มันปิดไปเนี่ยเพราะว่าไอ้โรงงานแล่เนื้อเนี่ยมันเคยมีข่าวเว้ยว่าเนื้อที่มันให้คนเนี่ยตำรวจก็ไปเจอมันไม่ใช่เนื้อวัวแต่มันเป็นเนื้อคนจริงเหรอมันมีข่าวแบบนั้นอยู่ด้วยเหรอวะนี่ไงมึงก็เห็นอยู่ในพาดหัวข่าวเนี่ยแล้วคือยังไงนี่ไงกูก็เลยชวนมึงไปไงเนี่ยแหละคือการแท้หาอะไร impact ในชีวิตมึงเว้ยหาอะไรที่มันสักหน่อยป่ะไปดูกันไปดูโรงงานกันกูว่าแม่งน่าตื่นเต้นดีอ่ะตามใจมึงอยากไปก็ไปแล้วแต่กูยังไงก็ได้อยู่แล้วเอานะไปนะธมยาก็อ่ะปิด iPadแล้วก็โบกมือเช็คบินด้วยครับเช็คบินด้วยครับทุกครั้งที่แม่งโบกมือเนี่ยก็จะเห็นนาฬิกาโรเล็กมันวิบวับโอ้โหน่าอิจฉาซะเหลือเกินพอได้กลับบ้านไปพักผ่อนตอนกลางคืนเพื่อนก็โทรมาเฮ้ยชินมึงตื่นอยู่ป่ะว่าไงเนี่ยไปพร้อมมึงเตรียมพร้อมยังเนี่ยกูออกได้เลยให้กูไปเจอที่ไหนยังไงเนี่ยกูเดี๋ยวขับรถไปรับ
แป๊บนึงสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเครื่องมาพอลงไปก็เห็นว่าโทมยะก็ขับรถยุโรปมาจอดโหไอ้ห่าเอาอีกแล้วนะวันก่อนก็โรเล็กวันนี้ก็รถยุโรปอะไรเนี่ยชีวิตมึงดีเหลือเกินนะใช่แน่นอนเดไม่ได้วันก่อนวันนี้กูว่าโรเล็กมามามาขึ้นมาขึ้นมาก็ขึ้นไปมาปิดตึมมึงไม่เอาอะไรไปเลยเหรอเนี่ยกูจองโรงแรมไว้นะเว้ยเนี่ยหลังจากที่ไปดงไปดูอะไรเสร็จแล้วเนี่ยกูก็ว่าจะไปพามึงไปลงโรงแรมไปออนเซ็นอะไรเงี้ยไปเปล่าก็ได้กูยังไงก็ได้เฮ้ยเนี่ยทริปเนี้ยกูบอกไว้ก่อนเลยนะทริปเนี้ยเพื่อมึงนะเว้ยกูเนี่ยหาอะไรเงี้ยมึงก็รู้ว่าจริงๆอ่ะกูไม่ค่อยชอบเว้ยไปสถานที่แบบเนี้ยแต่กูอยากให้มึงนะกูอยากให้มึงแบบเฮ้ยตื่นเต้นน่ะคิดว่าชิวๆแล้วงานวันนี้นะไม่เป็นไรมึงมีปัญหาอะไรเดี๋ยวกูจัดการให้ในใจก็คิดนะเห็นว่ามันแบบมันอาจจะทำตัวดูอย่างเงี้ยนะดูหน้าเหมือนไส้ดูอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแหละสนิทกันมาตั้งแต่ตอนสมัยประถมสมัยมัธยมพอตอนสมัยมัธยมเนี่ยบ้านธมยะไม่ได้เป็นบ้านที่รวยแต่ธมยะจะเป็นคนที่มีความขยันแล้วก็มีความแบบมีดวงมีโชคอยู่ในตัวตอนสมัยเด็กๆมันก็จะมีวัฟเฟิลอันหนึ่งที่ข้างในเนี่ยมันจะมีการ์ดอยู่ธมยะก็จะชอบเปิดได้การ์ดแหล่ประจำสมก็เป็นคนมีดวงจริงๆระหว่างที่รถเนี่ยมันขับไปเรื่อยๆเนี่ยทางมันก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันออกห่างตัวเมืองรอบข้างเนี่ยเริ่มเขียวเริ่มเต็มไปด้วยพุ่มไม้แล้วก็เริ่มเต็มไปด้วยป่าเฮ้ยมันจะถึงแล้วนะนี่ๆๆตรงนี้แล้วเฮดไลท์เนี่ยก็ค่อยๆสาดเข้าไปตรงทางหนึ่งมีทางยาวเข้าไปแล้วก็มีโกดังอันหนึ่งตั้งอยู่เด่นๆเลยไอ้เหี้ยมีจริงๆว่ะเพื่อนก็พูดไอ้เหี้ยมีจริงๆว่ะสัตว์น่าตื่นเต้นที่ผายเลยในใจก็คิดมันก็น่าตื่นเต้นจริงๆแต่ก็ไม่อยากเข้าไปมันรู้สึกแปลกๆรู้สึกไม่อยากเข้าไปเลยบอกเฮ้ยมึงกูว่าอย่าเลยกูอยากเข้าไปเลยบอกเอ้ยเหี้ยมาถึงตรงนี้แล้วอ่ะเอาซะหน่อยเถอะว่ะเข้าไปดูซะนิดซะหน่อยนะแล้วค่อยไปเมากันต่อไปเอาซะซะนิดซะหน่อยไปไปๆๆเข้าไปครับดับเครื่องเปิดประตูปิดปุ๊งปุ๊งลักษณะคือเป็นโกดังแบบโกดังจริงๆหลังคาเนี่ยทำด้วยสังกะสีแต่ตรงรอบๆเนี่ยเป็นกระจกซึ่งกระจกบานใหญ่ๆเลยเนี่ยมันก็แตกไปหมดมีประตูเข้าซึ่งประตูเข้าเป็นประตูกระจกเหมือนกันที่เป็นน้ำจับคล้ายๆซุปเปอร์มาร์เก็ตหยิบไฟฉายออกมาแล้วก็เดินฉายก็เปิดเข้าไปเอ๊ะเพราะมันเป็นโกดังทุกอย่างมันทำด้วยโครงเหล็กอะเนาะเสียงทุกอย่างมันก็ค่อนข้างเดียชัดแต่ที่แปลกคือไม่ได้ยินเสียงของจิ้งหรีดไม่ได้ยินเสียงของสัตว์กลางคืนเลยได้ยินแต่เสียงเหล็กออดอย่างนี้ก็ค่อยๆเดินเข้าไปเฮ้ยเชี่ยชินมึงดูนี่ดิโออุปกรณ์หลายๆอย่างมันยังอยู่ที่นี่อยู่เลยว่ะไปดูก็มีพวกตู้เป็นคล้ายๆกับตู้เชลตู้โชว์ที่วางอยู่ข้างหน้าซึ่งข้างในตู้เนี่ยสนิมขึ้นหมดแหละกระจกเนี่ยแตกหมดบอกเออว่ะเดินไปเสียงก็ครับแกรบเหยียบกระจกเหยียบเศษอะไรตรงพื้นเฮ้ยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเออว่ะก็มันก็น่าขนลุกดีนะมองเวงใช่ไหมน่าขนลุกใช่ไหมตื่นเต้นนะดิเนี่ยกูก็ตื่นเต้นเนี่ยกูเนี่ยรู้สึกไอ้เหี้ยพอมาอายุขนาดนี้นะแม่งรู้สึกเหมือนตอนเราเด็กๆเลยเนาะเออก็ใช่อยู่ไอ้เหี้ยตื่นเต้นดีว่ะไปตัวเองก็เริ่มแบบว่าอ่ะเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเพื่อนมันถึงอยากมามันคือสิ่งที่สองคนเนี่ยรู้สึกหวยหากันมาก็คือความตื่นเต้นแบบวัยเด็กธมยะก็ค่อยๆเดินไปเฮ้ยมึงมาดูตรงนี้ก็เดินไปเราก็เปิดเอสเข้าไปซึ่งห้องตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนทุกอย่างมันต่างกันเพราะว่าตรงพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นกระเบื้องมันก็คือห้องครัวเดินเหยียบกุ๊บโต๊ะโต๊ะทุกอย่างสนิมขึ้นหมดไม่มีมีดไม่มีอะไรห้อยอยู่ตรงนั้นเป็นเรียบๆจานเจินอะไรไม่มีมันก็คือห้องครัวธรรมดาทุกเดินเข้าไปที่ห้อง
เออว่ะแม่งก็น่าขนลุกแปลกๆไอ้เหี้ยแต่ว่าแต่จริงๆเหรอวะเขามีข่าวอย่างนั้นจริงๆเหรอวะมันไม่ใช่แค่แบบว่ามันไม่ใช่แค่เขากิจการเจ๊งแล้วไม่มีตังค์หรืออะไรงั้นเหรอวะกูก็ไม่รู้ก็ในข่าวมันเขียนว่าอย่างนั้นมันก็คือนั่นแหละเห็นเขาบอกว่าอย่างนั้นนะบอกว่าเนี่ยเขาเจ๊งเพราะแบบเจอเหตุการณ์แล้วส่งออกเนื้อคนก็ไม่รู้ว่าลึกตื้นหนาบางมันเป็นยังไงเอาถ้าสมมติมันส่งเนื้อคนจริงแสดงว่าแสดงว่าห้องครัวนี่มันคือห้องไม่ใช่ห้องครัวนี่ไม่ใช่ห้องเชือดห้องเชือดกูว่าน่าจะต้องมีอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งในโกดังนี้แน่ๆเลยลองหากันดูไหมล่ะเฮ้ยไม่เอาอะยันน่ากลัวกลับกันดีกว่าเอาหน้าสักหน่อยเนี่ยกูว่าประตูบานนี่แหละหลังห้องครัวเนี่ยน่าจะใช่แน่ๆเลยเอาจริงเหรอเอาจริงดิธมยาก็เอื้อมมือไปแล้วก็พยายามจะเปิดซึ่งมันเป็นประตูเหมือนประตูเหล็กที่กำลังจะดันออกพอกำลังจะดันก็ดันไม่ออกทำไงก็ทำไม่ออกเฉยเอ้ยแม่งเสือกปิดเฉียทำไมมันขนาดนี้วะตรงนี้มันน่าจะมีเศษหลงเศษเหล็กอะไรอยู่หรือเปล่าวะธมยาก็เดินไปแล้วก็หยิบไม้ที่มันเป็นเหมือนไม้เหล็กขาโต๊ะนะแล้วก็พยายามจะงัดงัดคงเสียงก็ดังคงคงคงเฮ้ยมึงใจเย็นมึงอย่าไปพังเขานะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่พังหรอกไอ้เหี้ยแม่งสุดใหญ่แม่งก็พังหมดแล้วแม่งก็ยืนไปสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าเออลองไปดูส่วนอื่นดีกว่าเฮ้ยธมยาแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูมาก็เดินออกมาจากห้องนั้นเอ็นก็ยังได้ยินเสียงกึ้งกึ้งมันก็พยายามจะงัดจะพยายามเข้าไปให้ได้ก็ไม่รู้มันเหมือนกันก็เดินไปแล้วก็เปิดส่องไฟฉายดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆแล้วก็เดินขึ้นบันไดมีบันไดขึ้นมาพอขึ้นบันไดขึ้นมามันก็เป็นเหมือนฟลอร์ชั้นที่สองซึ่งชั้นสองเนี่ยเข้าไปก็จะเห็นเป็นห้องโต๊ะมีกระดานมีไวท์บอร์ดมีอะไรต่างๆอยู่อ๋ออันนี้น่าจะเป็นห้องสำนักงานแน่เลยไอ้ตรงนี้ห้องอะไรวะเออมันมองทะลุไปได้ถึงตรงนั้นเลยเนาะก็จะว่าไปตรงนี้มันมีปุ่มคอนโทรลหรือว่าอันนี้มันคือจุดที่คอนโทรลเหรออ๋อโอเคเครื่องจักรมันเป็นอย่างนี้ก็ส่องดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกว่าอ่ะโอเคแล้วเวลาผ่านไปประมาณ5นาทีรู้สึกว่าโอเคแล้วพอแล้วเรามาดูแค่นี้แหละพอแล้วก็เลยเดินลงบันไดมาตอก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 เฮ้ยตุ้มยะอยู่ไหนวะยังอยู่ที่เดิมปะวะตุ้มยะตอก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 ตุ้มยะเงียบทุกอย่างเงียบในใจก็คิดเอาละแน่ๆแล้วแน่ๆแล้วแม่งต้องแอบสักที่นึงแล้วมันจะต้องตุ้งแช่กูแน่ๆเลยแน่ๆแหละเฮ้ยตุ้มยะอยู่ไหนวะต๊อกต๊อกต๊อกค่อยๆเดินมาพอเดินมาถึงห้องครัวส่องไฟฉายไปทางประตูที่มันไม่เปิดแต่ประตูมันเปิดอ้าสุดเลยเอ้าเปิดได้แล้วเปิดได้ก็ไม่บอกวะก็เดินต๊อก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 ส่องไฟฉายเข้าไปประตูที่เปิดออกมาน่าจะเป็นเหมือนห้องฟรีซก็คือห้องที่เก็บเป็นตู้เย็นใหญ่ๆเนาะก็เดินเข้าไปต๊อกต๊อกกินข้าวกินเลือดกินอะไรมันก็ยังเหมือนจะมีติดอยู่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นเก่ากลิ่นสนิมแต่ก็รู้ได้เลยว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นห้องเก็บเนื้อต๊อกต๊อกต๊อกแล้วก็มีประตูอยู่บานนึงจนตรงสุดทางเนี่ยมันเปิดแง้มอยู่นิดนึงตรงไหมฮะเฮ้ยกลับเธอไม่เอาแล้วพอแล้วกลับกันดีกว่าเพื่อนต๊อกต๊อกเดินไปธมยะไม่เอานะไม่เล่นนะมึงจริงไม่เอาไม่เล่นออกมาได้แล้วค่อยๆเปิดแอดออกมาแต่พอเปิดแอดออกมาห้องที่เขาเห็นอยู่ข้างหน้าแทบจะเป็นห้องสีแดงทั้งห้องเลยแดงแบบแดงทั้งห้องเลยแล้วตรงกลางห้องอ่ะมีตู้เย็นอยู่อันหนึ่งก็เดินเข้าไปต๊อกตุ้มยะ
ต้มยำมึงอยู่ไหนวะเฮ้ยแมวแล้วเว้ยกลับเถอะไอ้เชี่ยน่ากลัวนะเว้ยไม่เล่นด้วยนะเดินเข้าไปใกล้ตู้เย็นต้มยำมึงแอบอยู่ในตู้เย็นไหมปะเนี่ยเอามือจับต้มยำกูเปิดนะคิดว่าน่าจะต้องดุงแน่ๆแต่เอามือเปิดฮึบปรากฏว่าตู้เย็นมันเหมือนมันมีกลอนอยู่ตรงตู้เย็นอีกทีนึงเอ้าเปิดไม่ได้นี่ถ้าเปิดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีทางที่จะเข้าไปได้เชี่ยเอ้ยมันแอบอยู่ตรงไหนวะแต่ปรากฏว่าพอหันหลังมาเดินออกห่างจากตู้เย็นมาไอ้เสียงตู้เย็นอ่ะมันดังอยู่ดีๆมันดังขึ้นมาอย่างงี้เหมือนอยู่ดีๆไฟมันก็เข้าตรงตู้เย็นแล้วก็ได้ยินเสียงแกร๊กปึ๊ดแล้วตู้เย็นก็ค่อยๆเปิดออกมาไฟฉายเขาก็หันไปที่ตู้เย็นแล้วสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในตู้เย็นคือโทโมยะแต่เป็นหัวของโทโมยะมีอยู่แค่นี้ตาซ้ายตาขวามองกันคนละทิศเลือดสีแดงๆไหลออกจากลูกตาปากอ้าลิ้นยื่นออกมาฮะทุพูดอะไรไม่ออกทุมือสั่นแล้วก็ได้ยินเสียงแกงซิงซิงซิงเป็นเสียงเหมือนเหล็กกระทบกันซิงซิงซิงแล้วก็เป็นคนเดินออกมาจากเงาข้างหลังห้องซิงสองคนมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายตัวใหญ่สูงประมาณ180ตรงตัวเนี่ยห้อยเป็นเหมือนผ้ากันเปื้อนสีขาวๆซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าตรงตัวเนี่ยเปื้อนเป็นสีแดงมือข้างหนึ่งอ่ะถือมีดที่คิดว่าน่าจะเป็นมีดเอาไว้หั่นกระดูกหมูยาวมืออีกข้างหนึ่งก็ถือมีดเหมือนกันแล้วก็เอามีดมาสาวซิง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 อยู่นี้ตัวเต็มไปด้วยเลือดตรงหน้าเนี่ยใบหน้าเนี่ยไม่มีเส้นผมเหมือนคุณลุงธรรมดาคนหนึ่งเดินมาฟิงฟิงฟิงแล้วปากเนี่ยเอาลิ้นเลียรอบปากอยู่ตลอดเวลาฟิงฟิงฟิงเดินมาตึ๊บตึ๊บข้างๆเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้ผมยาวก็เดินออกมาเหมือนกันตึ๊บตึ๊บแต่เด็กผู้หญิงคนเนี้ยในมือถือแขนอยู่ซึ่งเขามั่นใจเลยว่าในมือแขนที่ถือแขนนั้นน่ะคือแขนของโทโมยะเพราะนาฬิกาโรเล็กมันสะท้อนไฟฉายออกมาและเห็นได้ชัดเลยว่านี่คือแขนของโทโมยะเหมือนผู้หญิงคนนี้เดินถือแขนแล้วก็พยายามส่องพยายามนี่อยู่ทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนสั่นอยู่ตรงนั้นเออช็อกทั้งสิ่งที่ตัวเองเห็นอยู่ข้างหน้าช็อกทั้งตู้เย็นตรงข้างหน้าตัวเองแล้วผู้หญิงคนนี้ก็พูดขึ้นมาว่าทำอะไรอยู่อะไม่รีบเตรียมอาหารนะแล้วผู้ชายคนนี้ก็หยุดแล้วก็ขึ้นมามองแล้วก็ยิ้มแล้วพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอิตาดากิมัสอิตาดากิมัสอิตาดากิมัสแล้วก็ค่อยๆวิ่งตึบ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 แล้วก็ง้างมีดมาแล้วก็อิตาดากิมัสอิตาดากิมัสอิตาดากิมัสคือขออนุญาตกินข้าวอ่ะเขาโยนไฟฉายปาไปที่ผู้ชายคนนั้นแล้วก็วิ่งวิ่งออกประตูเปิดวิ่งไปน้ำตาไหลหมดเพราะไอ้เชี่ยเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะนั่นคือเพื่อนแน่ๆเพื่อนเราที่อยู่ในตู้เย็นนั่นคือเพื่อนเราแน่ๆเพื่อนเราไม่รอดวิ่งคว่ำทุกอย่างเปิดประตูขึ้นไปที่รถแล้วก็สตาร์ทรถทั้งที่ตอนนั้นเป็นตอนกลางคืน
ออกมาเนี่ยรู้สึกว่าข้างนอกเนี่ยไม่รู้มันเป็นเพราะด้วยอากาศวันนั้นหรือเปล่าแต่ทุกอย่างมันดูสีขาวโพลนเหมือนหมอกมันลงไปหมดเลยเปิดไฟรถถอยหลังถอยรถออกมาแล้วก็เห็นว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นนะมันวิ่งแล้วก็ไหลกระแทกประตูแล้วก็ง้างมีดมาเขาขับวุ่นออกไปพอขับรถออกไปได้แค่ไม่เท่าไหร่รถก็ชนปังเต็มๆเพราะทางที่ตัวเองเข้ามาเนี่ยมันมีต้นไม้ต้นใหญ่หล่นอยู่ตรงนั้นแล้วตัวเองไม่เห็นไฟหน้ารถมันไม่เห็นเพราะหมอกมันบังปั๊มก็บวกเข้าไปเต็มๆปึ้งแล้วก็จะเข้าเกียร์เร่งอะไรยังไงก็ไม่ไหวรถก็ตึ๊บสตาร์ทก็ตึ๊บควันข้างหน้าก็ขึ้นเขาคิดในใจตอนนั้นน่ะอยากจะเปิดประตูลงจากรถแต่ดูแล้วอะตรงขาของเขาอะมันมีอะไรขาวๆทิ่มออกมาจากหัวเข่าของเขาทำอะไรไม่ได้แล้วเลยหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็กดข้อความไปหาแม่บอกว่าแม่ครับผมอยากกลับบ้านไปหาแม่จังเลยเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปนะผมอยากกินข้าวฝีมือแม่พิมพ์อย่างนั้นแล้วกดส่งพอกดส่งปุ๊บจากเงาขาวๆก็เห็นผู้ชายคนนั้นเงื้องศอกมาปั้งแล้วกระจกก็แตกแพ้งลืมตาขึ้นมาอีกทีหนึ่งตัวเองนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ของเขากุมมืออยู่ลูกลูกเป็นอะไรไหมลูกลูกเป็นอะไรหรือเปล่ามองซ้ายมองขวาฝันเหรอเดี๋ยวนะธุมยาแม่แม่ธุมยาธุมยาเหรอจะว่าไงดีล่ะแม่ธมยะล่ะแม่แม่ธมยะเป็นไงบ้างจะพังหนึ่งประตูเปิดทื่อออกมาแล้วก็เป็นธมยะเดินเข้ามาเอ้าเอ้าธมยะในใจคือโล่งอกเชื่อให้ทุกอย่างไม่คือฝันทุกอย่างเราฝันไปเองจริงๆเชื่อธมยะยังอยู่แล้วธมยะก็เดินเข้ามาแล้วก้มหน้าเข้ามาใกล้แล้วก็พูดว่าอิตากิมัสแต่ลืมตาแล้วเขาก็ลืมตาสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีทีนี้เนี่ยพอเขาลืมตาสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีตัวเขาอะโดนขึงอยู่แขนขาโดนขึงอยู่ในห้องแดงๆแล้วเงาที่อยู่ข้างหน้าตรงนั้นอะไม่ใช่หน้าของโทโมยะแต่เป็นหน้าของผู้ชายคนนั้นพูดว่าอิตาดากิมัสแล้วก็เลียปากอิตาดากิมัสแล้วก็เงื้อมีดขึ้นมาแล้วก็ฟันแขนเขาเขาร้องอ๋อแล้วก็เห็นว่าเลือดตรงแขนเนี่ยมันกระจายเต็มไปทั่วห้องแล้วอ๋อกรีดอยู่งั้นจนหมดสติรู้ตัวอีกทีคืออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลจริงๆพยายามตบตัวเองพยายามทำทุกอย่างตัวเองสติสตางค์ไม่มีแม่ที่นั่งอยู่ข้างทุกอย่างทุกเสียงในโรงพยาบาลได้ยินเป็นเสียงวิ่งวิ่งวิ่งหมดเลยมองดูแขนซ้ายตัวเองแขนซ้ายตัวเองไม่มีแต่เสียงที่มันค่อยๆได้ยินเข้ามาในหัวใครมันจะไปคิดคะคุณตำรวจลูกดิฉันไม่ทำอย่างนั้นค่ะไม่ได้นะคะเป็นไปได้นะเป็นไปไม่ได้ค่ะเสียงมันวิ่งเข้ามาอยู่ในหัวแต่ลูกคุณทำแบบนั้นจริงๆนะครับลูกคุณนำไปสถานที่นั้นน่ะแล้วเอาเลื่อยอ่ะมันเลื่อยแขนตัวเองอ่ะแล้วพูดว่าอิตาดากิมัสอิตาดากิมัสอยู่อย่างเงี้ยส่วนโทโมยะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเขาไม่อยากจะคิดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับโทโมยะแต่นี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเสียเพื่อนไปหนึ่งคนเรื่องก็ประมาณนี้ อวสานอวสานโอโตยะเลย
จบกันอิตาเดกิมัสเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเด็กมากเขาบอกว่ามันเป็นวันคริสต์มาสที่เขาไม่เคยลืมเขาเนี่ยเคยเจอซานต้าระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยพอเขาใกล้จะถึงบ้านตอนนั้นด้วยความที่ยังเป็นเด็กก็เดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นว่ามันมีซานตาคลอสเนี่ยเปิดหน้าต่างแล้วก็ค่อยๆปีนลงมาเขารู้เลยเห็นได้ชัดเลยว่าเอ้ยนี่น่าจะเป็นซานตาคลอสเพราะแต่งตัวเป็นเสื้อแขนยาวสีแดงกางเกงขายาวสีแดงมีรองเท้าบูทสีดำแต่ที่ไม่เหมือนซานตาคลอสก็คือหนวดเคราไม่มีผู้ชายคนนี้ก็ปีนออกมาจากหน้าต่างแล้วก็เดินมาที่เขาตรงกระเป๋าเนี่ยถือเป็นถุงลักษณะคือดูยังไงก็ซานตาคลอสแล้วก็ทำมืออย่างนี้ตัวเขาเองก็อุ้ยหรือว่าแบบห้ามบอกใครนะไอ้หนูอะไรเขากลับไปที่บ้านเปิดบ้านก็ดีใจเฮ้ยซานตาคลอสมาบ้านเว้ยก็นั่งดูทีวงทีวีรอพ่อกลับมาพอพ่อกลับมาที่บ้านปุ๊บพ่อก็เก็บข้าวเก็บของแล้วขึ้นไปข้างบนสักพักหนึ่งพ่อก็รีบวิ่งตึ้งๆๆๆลงมาแล้วก็โทรเรียกตำรวจเลยว่าแม่โดนฆ่าตายที่บ้านเรื่องก็ประมาณนี้นี่มันซานต้าเนี่ยว่ะนั่นแหละครับนี่มันกับด้านของซานต้าก็ซาตานเนี่ยอย่างไวอย่างไวเนี่ยเรื่องสุดท้ายมาประมาณนี้แล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นการส่งท้ายคืนส่งท้ายที่โอเคอยู่นะโอเคอยู่ไหมเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเออใครไปไหนก็เที่ยวอะไรก็เที่ยวด้วยสติสตังนะครับระมัดระวังดีๆเพราะว่าเอาจริงก็เขาดาวนี่ก็เสี่ยงอยู่นะที่ผ่านมาเนี่ยปกติหยุดยาวเราก็จะเขาเรียกว่าไงเรามันระวังแค่เรื่องการเดินทางเนาะแต่นี่มันเข้ามารอบที่2ใช่ไหมรอบที่2แล้วก็คอนเซิร์นเรื่องของโรคภัยด้วยแล้วกันนะครับครับผมใช่ครับคิดเขาเรียกว่าวัคซีนไม่ได้ทำให้เราไม่ติดโควิดใช่ใช่ เป็นฉีดวัคซีนก็ติดอยู่ดีนะแค่มันจะไม่ทำให้เราอาการหนักขึ้นเท่านั้นเองแต่อย่างน้อยเราก็เซฟไว้ดีกว่าเราเซฟไว้ดีกว่านั่นแหละครับเราเจอกันอีกทีน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเลยใช่ไหมเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราประกาศยังว่าหยุดอาทิตย์หน้าไม่มีนะอาทิตย์หน้าไม่มีคืนพุธนะครับ1อาทิตย์ครับเราจะเจอกันอีกทีอาทิตย์ใช่น่าเศร้านะใช่เราจะเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้าเลยครับเราเจอกันอีกทีปีหน้าเราจะเจอกันอีกทีคือวันที่เดี๋ยวจะดูให้เลยวันที่5 12ครับเจอกันอีกทีวันที่12นะเจอกันอีกทีวันที่12ก็นั่นแหละแต่ปลอดภัยสัปดาห์ก็ลงอยู่ทุกวันนะใช่ดูติดตามติดชีวิตได้ในสัปดาห์นะครับแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องดีเรื่องเด็ดก็ส่งมาได้นะครับ isb.wednesday@gmail.com สุดท้ายนี้ก็รายการคืนพุธเราเล่าเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์เท่านั้นนะครับอยากให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่เน้นย้ำให้มาหลงเชื่อหมอมิ่งนะครับไม่มีอยู่จริงนะหมอมิ่งแม่งพูดดักไว้หมดแล้วเจอกันครับเจอกันสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับแฮปปี้นิวเยียร์ฝันดีราตรีครับไปไป Premier set Twitch drops off!